Dog Bia Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนบริการด้วยใจรับใช้สังคมโทร02-6300-700เรื่องเงินสดหมดห่วงกดเงินได้เลยกับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้แค่ที่ซีพราวสมัครเลยโทร02-123-5000สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นรายการเรียนเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561นะครับจัดระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ผมรัฐกรอัศดรธีรยุทธเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณพิชภาศักดิ์มังกรเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เดินทางนะครับไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจนะครับด้านข่าวนะครับที่นอร์เวย์นะครับก็จะเดินทางกลับมาอีกทีนึงก็คงกลางสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มาได้นะครับในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็เท่ากับว่าเสาร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคุณเฉพาก็อยู่นะครับที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีเราจัดนะครับไทยแลนด์สมาร์ทแมนนี่ที่นั่นนะครับวันนี้ก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อในต่างประเทศผมก็ดำเนินรายการนะครับก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะฮะของฟุตบอลโลกตอนนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นรอบนะครับชิงที่3นะฮะก็เป็นระหว่างเบลเยียมกับอังกฤษนะครับก็คงเป็นบอลที่น่าดูทีเดียวคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าอีกคู่หนึ่งที่คนก็คงอยากดูกันมากนะครับก็คือคู่ชิงแชมป์นะครับบอลโลก2018ใครจะได้ไประหว่างนะครับฝรั่งเศสกับโครเอเชียนะครับฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์มาหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็ตอนนี้มาเจอกับโครเอเชียในรอบชิงชนะเลิศนะฮะเราก็เลยถือโอกาสนี้แหละครับทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับแต่นี้ทำสองวันเลยนะครับวันที่14กับ15ผู้ฟังจะตอบวันหนึ่งวันใดก็ได้นะครับก็ตอบคำถามก็คือว่าใครจะเป็นแชมป์บอลโลกปี2018นะครับ1นะฮะฝรั่งเศส2โครเอเชียนะครับผู้ฟังก็ SMS เข้ามานะครับที่487-4101นะครับหรือไม่ก็SMS มาที่487-4101กับกด1นะครับฝรั่งเศส2โครเอเชียนะครับก็หรือไม่ก็โทรเข้ามานะครับที่026154101นะครับแล้วก็บอกทีมที่คิดว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับก็ถือว่าสนุกกันก็แล้วกันนะครับก็เราจะตอบแทนผู้ฟังนะครับด้วยการแจกนะฮะกระปุกออมสินเป็นทรงลูกฟุตบอลน่ะกลมๆนะครับประมาณสัก1กํา1ฝ่ามือนี่แหละนะประมาณลูกขนาดนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่โตอะไรมากมายนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5รางวัลนะครับก็ผู้ฟังต้อง1ตอบถูกนะครับ2ก็ต้องมีโชคนะครับย้อนอีกทีนะครับก็คือเราทำดอกเบี้ยเรดิโอโพทำ2วันเลยนะครับ14 15กรกฎาคมถามว่าใครเป็นแชมป์บอลโลกปี2018นะครับ1นะครับก็นะครับฝรั่งเศสนะฮะ2ฮะก็โครเอเชียนะครับผู้ฟังก็นั่งเข้ามากันละกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะประกาศรายชื่อนะผู้โชคดีนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับสนุกทำวิดีโอโพลแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอุบลราชธานีอะไรเนี่ยนะครับก็ในกรณีที่เราถามว่านะฮะเรื่องของดอกเบี้ยเรดิโอโพถามว่าไปเคยไปร่วมงานนะครับแห่เทียนเข้าพรรษาหรือยังอะไรเนี่ยนะครับก็มีรายชื่อมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็เนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างจัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะครับคุณพิชภาก็เอาคุณเทียงมาฝาก3แพ็คนะครับก็3รางวัลนอกจากนั้นก็ต่อมาก็มีนะครับปลาส้มนะอีก3แพ็คนะครับในวันถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราจะประกาศชื่อนะครับหลังจากตอนนี้คุณประดิษฐ์นิติยานันต์นะครับผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโสนะครับก็เข้ามาอยู่ในสายเราจะให้มาคุยกันเรื่องฟุตบอลโลก2000
นะฮะ18เนี่ยนะครับนะวันนี้วันนึงแล้วก็พรุ่งนี้วันนึงนะครับก็มาคุยกันนะครับคุณประดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับรัชกรครับครับแม่คุณประดิษฐ์ก็รบกวนเวลาเช้าเลยนะครับเพราะว่าปกติคุณประดิษฐ์ก็นอนดึกรู้ว่าต้องติดตามบอลนะครับฮะเป็นยังไงครับฟุตบอลโลกมาถึงวันนี้ละเออก็เป็นนัดชิงที่3แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่พลิกความคาดหมายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกมานะฮะร้อยปีมานี่ก็ถือว่าคราวนี้ก็พลิกล็อกกันมากที่สุดอันที่หนึ่งนะครับครับอันที่สองก็คือว่าชิงชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งระหว่างทีมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาเจอกันนะครับก็จากการวิพากษ์วิจารณ์จากการคาดการณ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะการให้อัตราต่อรองของประดามบทการพนันต้องขัดกฎหมายทั้งหลายนี่นะไม่เคยมีคู่นี้อยู่ในสารบัญเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องแปลกอยู่พอสมควรนะว่าบทการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะของกฤษนี่นะครับประยออัตราต่อรองเกือบครบที่เขาเรียกว่าครบทุกหน้าครบทุกแบบนะครับแต่ว่าคราวนี้คู่ฝรั่งเศสโคลอเชียนี่ครับไม่มีในสารบัญเลยครับครับเมื่อตอนต้นรายการตอนต้นเนี่ยนะคุณประดิษฐ์เริ่มต้นบอกว่าเป็นบอลโลกที่พลิกล็อกมากที่สุดเป็นยังไงครับช่วยลองดิมีสักสิเป็นยังไงพลิกล็อกยังไงฮะในความเข้าใจพลิกล็อกก็คือบรรดาเต็ง1 2 3นี่ร่วงหมดเลยครับเต็ง1ก็คือบราซิลนะฮะเต็ง2คือเยอรมันนะครับแล้วก็เต็ง3มาจากพวกอาร์เจนตินาอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็ฝรั่งเศสที่เป็นเต็ง4นะฮะครับมันเป็นเต็ง4อังกฤษที่เป็นเต็ง6นะครับเป็นเยี่ยมนี่ก็ทานเป็นเต็ง6คู่กับอังกฤษนะครับครับก็ถือว่าเป็นตัวที่พลิกล็อกมากที่สุดครับก็ที่มีแง่มุมทางด้านธุรกิจที่น่าสนใจหนึ่งนะฮะครับเรื่องเป็นดูแล้วมันก็เป็นแง่มุมเก๋ๆเหมือนกันนะครับฟุตบอลโลกปีนี้นะครับครับถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของผลิตภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีคืออาดิดาสนะครับเพราะปรากฏว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนี่นะฮะเป็น3ทีมที่ใช้ยี่ห้อไนกี้ของอเมริกันนะครับใช้อาดิดาสเพียงทีมเดียวก็คือเบลเยียมดังนั้นที่เหลือ3ทีมนี้เป็นของไนกี้หมดเอาเข้าจริงฟังในปรากฏว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมที่ใช้ไนกี้เข้าไปชิงชนะเลิศกันเองครับนะฮะตรงนี้นี่32ทีมในรอบสุดท้ายนี่นะครับมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าเป็นทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาดิดาสนี่ทั้งหมด12ทีมใช้ไนกี้10ทีมนะฮะแล้วก็ใช้ปูม่า3ทีมแล้วก็ใช้นิวบาลานซ์2ทีมรอบนั้นก็ใช้ยี่ห้อละ1ทีมเป็นฟุตบอลโลกที่เขาเรียกว่าแทบจะโมโนโพลีโดย2ยี่ห้อใหญ่ครับก็คืออาดิดาสกับไนกี้นะครับครับแล้วก็ถ้ามองในแง่มุมธุรกิจแล้วนี่นะครับเขาก็ประเมินกันอีกว่าปีหน้านี่นะครับฟุตบอลโลกปีต่อไปอีก4ปีข้างหน้านี่ก็น่าจะเหลืออยู่แค่2บวก1บวก2อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองยี่ห้อเล็กๆนี่แทบจะไม่มีโอกาสได้เกิดเลยครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า2ยี่ห้อใหญ่นี่ยิ่งต้องผูกขาดตลาดของตัวเองให้ได้นะครับก็คือหมายความว่าเขาต้องขยายแบรนด์เขาให้ได้มากที่สุดเพราะยอดจำหน่ายเสื้อครับที่ระลึกฟุตบอลโลกหรือว่าเสื้อสำรองเสื้ออะไรเสื้อแฟชั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับของทีมแต่ละประเทศพวกนี้นะฮะโดยเฉพาะของฝรั่งเศสนี่นะครับเพราะว่าไนกี้ผลิตไม่ทันทันทีที่เข้าชิงนี่นะครับสต็อกทั้งประเทศของฝรั่งเศสนี่มีอยู่ประมาณ14ล้านตัวนี่หมดเกลี้ยงภายในวันเดียวโอ้โหครับนะฮะเพราะว่าทุกคนคิดไม่ถึงแล้วก็ที่ยิ่งคิดไม่ถึงก็คือโครเอเชียนะครับสต็อกทั้งประเทศของโครเอเชียที่มีประชากรอยู่ประมาณ 4.5 ล้านคนนี่นะครับมีอยู่ประมาณ10,000กว่าตัวนะครับหาซื้อก็ไม่ได้นะฮะหาซื้อเสื้อของจริงไม่ได้ทุกตอนนั้นต้องใช้ของปลอมใส่แทนครับ
นะฮะครับแล้วก็ถ้าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันธุรกิจลูกฟุตบอลคราวนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตนี้ก็ยังรักษาตลาดของตัวเองได้อยู่เมื่อต่อสัญญากับฟีฟ่าแล้วนะครับว่าจะต้องใช้ลูกฟุตบอลยี่ห้ออดีตในเป็นถึงฟุตบอลโลกปี2030นะฮะครับต่อสัญญาล่วงหน้าได้ประมูลชนะไนกี้ไปเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ลูกฟุตบอลอดีตใช้ในการแข่งฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาครับตรงนี้ก็เป็นแง่มุมเดี๋ยวอีกสักสองอีกสักระยะนึงจะรวบรวมตัวเลขมาเล่าให้คุณรัฐกรฟังจะพบตัวเลขว่ามันโอ้โหมันค่าทั้งธุรกิจมันทำไมเยอะขนาดนี้ธุรกิจลูกฟุตบอลธุรกิจชุดฟุตบอลนะฮะครับนะครับเนื่องจากวันนี้จะเป็นวันจริงที่3คุณประดิษฐ์นะครับระหว่างเวลเยียมกับอังกฤษนะครับคุณประดิษฐ์ดูยังไงคู่นี้จริงๆแล้วรอบแรกเขาก็เคยเจอกันมาแล้วนะฮะในกลุ่มเอฟด้วยกันนะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นทั้งเบลเยียมทั้งอังกฤษนี่แย่งกันเป็นที่2ของกลุ่มครับก็คิดว่าโอเครอบต่อไปจะได้เล่นสบายขึ้นก็ปรากฏว่าเบลเยียมชนะเป็น1-0ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอังกฤษเขาก็จัดตัววางทีมใหม่ดูฟอร์มแล้วเนี่ยถึงกีดก็การแลกหมัดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าพลาดการเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็มาได้รุ่นอันดับ3อันดับ4นี่ก็ต้องอันดับที่ดีที่สุดติดตัวกลับไปให้ได้นะครับถ้าพูดกันสั้นๆแบบฟันธงแล้วก็เราคิดว่าเบลเยียมยังเหนือกว่าครับนะครับเพราะว่าเบลเยียมนี่มีความเป็นทีมเวิร์กมากกว่าครับนะครับแล้วฟุตบอลอังกฤษเนี่ยแม่ทำไมนะฮะทำไมคนไทยชอบเหลือเกินทำไมไม่ดูประเทศอื่นบ้างมันคืออย่างอังกฤษแพ้เนี่ยนะครับไม่ได้เข้าทีมเขาบอกว่าทีมชาติไทยแพ้ เขาพูดกันเพราะว่าถ้าเราไล่ดูไปตามครับไปตามประวัติย้อนหลังนี่นะครับครับคือคนไทยอังกฤษนี่จะมีความใกล้ชิดกันทางด้านมีนักเรียนเก่าอังกฤษนักเรียนเก่ายุโรปอะไรพวกนี้นะฮะกลับมาแล้วก็เอาวัฒนธรรมอังกฤษก็คือโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลในมาเผยแพร่นะครับและที่สำคัญอังกฤษเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีสื่อโดยสื่อเรื่องกีฬาสื่อเรื่องฟุตบอลเนี่ยมากเป็นประวัติการนะครับอิทธิพลของสื่อฟุตบอลอังกฤษนี่ก็เผยแพร่มาในเมืองไทยเหมือนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสื่อของรัฐบาลอังกฤษก็คือ BBC นะครับถ้า40ปีก่อน30ปีก่อนนี้วิทยุ BBC ของอังกฤษเนี่ยนะครับนอกจากจะมีคลื่นสั้นภาษาอังกฤษที่มีรายการฟุตบอลเป็นประจำให้คนไทยได้หมุนฟังคลื่นติดตามกันแล้วรายงานฟุตบอลดิวิชั่นอังกฤษกันฟังทุกวีคเอนด์แล้วนี่นะครับก็ BBC ยังมีการขยายเป็นภาคภาษาต่างๆวิทยุ BBC ภาษาไทยก็มีรายการฟุตบอลอังกฤษให้คนไทยได้ติดตามอีกนะครับก็เลยทำให้คนไทยมีความคุ้นชินมากขึ้นแต่รอบ10ปี20ปีที่ผ่านมานี่อังกฤษก็มีการพัฒนาฟุตบอลดิวิชั่นของตัวเองเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในทุกวันนี้นี่นะครับเขาใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับโดยการเซอร์เวย์นะฮะก็ทำเซอร์เวย์ทั่วโลกเลยว่าประเทศไหนที่ชอบฟุตบอลเขาบ้างนะครับแล้วมีอัตราแนวโน้มเป็นยังไงอะไรต่างๆผมมีผลปรากฏว่าในเอเชียแปซิฟิกนี่นะครับประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาก็คือฮ่องกงนะฮะรองมาก็คือพวกเกาหลีใต้อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางอังกฤษทางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เลยเริ่มเจาะตลาดเปิดตลาดพยายามที่จะขายลิขสิทธิ์ขายทอดสดฟุตบอลอังกฤษในเมืองไทยแรกๆเขาก็ขายราคาถูกนะขายถูกๆให้ได้ดูกันนะครับโดยมีข้อแม้ว่าคุณซื้อไปทั้งซีซั่นนะทั้งซีซั่นมี380นี่คุณขายทอดสดอย่างน้อย10%ได้ไหมคือ38นะได้ไหมนะครับเขาไปใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจตรงนี้นะครับแล้วทำให้คนไทยเราเริ่มเลยชินในการที่จะดูฟุตบอลอังกฤษมากขึ้นนะครับพอชินมากขึ้นมีสื่ออังกฤษเป็นทุนเดิมสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะ BBC โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์พวกแมกกาซีนต่างๆพวกนี้ก็เลยทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนไทยรุ่นใหม่ที่อายุ30ต้นๆนะฮะคนไทยรุ่นนี้เป็นยูเนเรชั่นที่โตมากับฟุตบอลอังกฤษเตะฟุตบอลอังกฤษเป็นวัฒนธรรมประจำตัวนะครับ
บางคนรู้จักนักฟุตบอลอังกฤษดีกว่านักฟุตบอลเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมคนไทยรุ่นใหม่นะครับนั่นคือคำตอบของคุณรัศกรที่ว่าทำไมคนไทยชอบฟุตบอลอังกฤษนะครับครับแม่ค่าถ่ายทอดค่าอะไรรู้สึกเวลาถ่ายทอดเกี่ยวกับพรีเมียร์นี่คนก็ดูกันเยอะนะแต่ลีกอื่นๆนี่ไม่ค่อยสนใจกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแต่ถ้าสังเกตอะไรนะฮะถ้าคราวนี้อย่างกรณีหมูป่าคาเดมี่ของเราครับนะครับที่เป็นข่าวนี้นะฮะถ้าคุณก่อนสังเกตนี้ก็จะเห็นว่าทีมฟุตบอลอังกฤษทีมใหญ่ครับเชลซีเลสเตอร์แม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเบอร์หนึ่งของโลกครับครับมีการสื่อสารถึงทีมหมูป่าอยู่ในเต็ดให้กำลังใจนะขอเชิญนะถ้าออกมาแล้วขอเชิญไปดูฟุตบอลนะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติอังกฤษขอให้กำลังใจนะอยากได้ที่อยู่น่าจะส่งเครือทีมชาติอังกฤษเป็นที่ระลึกไปให้ทุกคนอะไรประมาณนี้ครับนะครับอันนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของฮิวแมนิตี้ธรรมดาเป็นเรื่องมนุษยธรรมธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นกลยุทธ์การตลาดของฟุตบอลอังกฤษในรูปแบบที่หลายคนจะไม่ถึงนะครับครับมีหลายทีมฟุตบอลชั้นนำในโลกนะครับทั้งสเปนอะไรเงี้ยนะครับอังกฤษอะไรเนี่ยแม้บอกเชิญหมูป่านะไปชมไปอะไรเนี่ยนะครับนี่เขาจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรฮะลึกๆจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรคุณประดิษฐ์มองยังไงลึกๆจริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเวิลด์อีเวนต์ไปนะฮะรายการหมูป่าอะคาเดมี่เราเนี่ยเป็นการลุ้นระดับโลกว่าจะรอดไม่รอดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทุกคนก็มีความสนใจโดยปกติพื้นฐานนะครับพอสนใจเข้าไปแล้วปังทีนี้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของแต่ละที่นี่ก็โอเคเราจะใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับคนรุ่นเด็กนี่นะครับเรื่องของเด็กแม้กระทั่งนางงามนี่นะฮะเวลาประกวดนางงามครับหนูชอบเด็กหนูรักเด็กอะไรประมาณอย่างนี้นะถ้าเราไปจับมันได้นะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ทางด้านจิตวิทยานะครับเข้าใจแล้วตรงนี้แล้วก็ฟุตบอลธุรกิจฟุตบอลพวกนี้เขาสร้างลูกค้ารุ่นใหม่เขาคือเด็กครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้น หลายที่ที่เขามีอะคาเดมี่แต่ฟุตบอลสำหรับเด็กทั่วโลกเนี่ยนะฮะครับเขาต้องใช้โอกาสนี้แน่นอนเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเออที่เขาทำมาหากินกับเด็กอยู่นี่นะเขาก็แคร์เรื่องของหมูป่าอะคาเดมี่ด้วยเป็นธรรมดาแน่นอนครับส่วนเขาจะออฟเฟอร์อะไรให้นั้นเขาจะดูว่ามันถูกต้องตามการและเทศะไหมครับไม่ใช่จริงๆอย่าบอกว่าผมให้คุณเป็นเวลบุรีอะไรนะถ้าสังเกตนี่นะผู้ฟุตบอลต่างประเทศคนนี้อย่างว่าเราจะให้กำลังใจนะอะไรต่างพวกนี้ก่อนแล้วจังหวะที่สองเขาต้องยังมีว่าโอเคเขาจะออฟเฟอร์อะไรก็นะครับเหมือนอย่างบาร์เซโลน่าเนี่ยบอกโอเคไปแข่งขันแต่ฟุตบอลเด็กกับเขานะที่บาร์เซโลน่านะครับครับวันนี้เขาดูจังหวะไม่มีใครผีถามแต่เขาดูการละเทศะโอเคฟีลลิ่งจากแบรนด์ทั่วโลกเป็นยังไงแล้วโอเคก็จะก้าวสเต็ปต่อไปทันทีแม้กระทั่งเดวิดเบคแฮมขาดตลาดไปแล้วจากเอเชียนะครับทุกคนคาดลืมแล้วแต่ยังโผล่มาเรื่องหมูป่าแคทเธอรีนเพราะอะไรครับเพราะว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยกำลังเปิดธุรกิจบอลสโมสรฟุตบอลไมอามี่ที่อเมริกานี่นะครับมูลค่าก็ 5,000 กว่าล้านยูเอสครับเฟสแรกนะครับเฟสที่สองอีกหมื่นล้านยูเอสนะครับครับแล้วก็เขาก็ตั้งเป้าเรื่องกับเด็กอยู่แล้วเพราะว่าเบคแฮมเป็นไอดอลของเด็กๆทั่วโลกมาเยอะเด็กรุ่นที่ชื่นชอบเบคแฮมเป็นไอดอลตอนนี้ก็ประมาณรุ่นหนุ่มละ15-16ละนะฮะหรือ20ละนะครับเพราะงั้นเขาต้องสร้างฐานลูกค้าคนใหม่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณประดิษฐ์มากเลยนะครับทั้งฟุตบอลจนนะครับจนทั้งถึงธุรกิจฟุตบอลในโลกนะครับพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะคุณประดิษฐ์นะพรุ่งนี้เวลาจะมีมากขึ้นจะคุยกันว่ากาตาร์นะเจ้าภาพต่อไปแล้วก็ไทยมีโอกาสจะได้ไปแข่งกับเขาบ้างไหมหรือมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าภาพจัดบอลโลกกับเขาไหมในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประดิษฐ์มากนะครับครับสวัสดีครับครับครับคุณประดิษฐ์นิติยานันท์นะครับผู้สื่อข่าวกีฬาอุโสของวงการนะครับกีฬาไทยนะครับโอ้ก็เป็นเรียกว่ารุ่นเดอะแหละ40ปีมาเนี้ยนะครับพูดถึงเชียงรายพูดถึงเกาะกระแสเนี่ยนะครับหมูป่าเลยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับปีนี้เราเป็นปีแรกนะครับเราจะไปจัดงาน Thailand Summer Money ที่เชียงรายครั้งที่1
นะครับระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคม2561เนี่ยนะครับที่ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายจริงๆเราวางแผนมาปี2ปีแล้วนะครับไม่ใช่จะมาเกาะกระแสหรืออะไรนะครับก็เชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพจริงๆนะครับ19ถึง21ตุลาคม2561ครับก็จะแถลงงาน Thailand Smart Money นะครับครั้งแรกที่เชียงรายนะครับก็ไปคุยกับต่อไปเราจะไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับมาดูเรื่องสถานการณ์ราคาทองคำกันนะครับราคาทองคำนี่ก็แม่ทีแรกก็นึกว่าจะดีนะครับแต่ว่าพอจริงๆแล้วสุดท้ายก็เมื่อคืนปิดไปที่ 1,241.80 เหรียญต่อทอยออลนะครับก็เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์มันแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปไม่ได้อย่างที่นะครับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนักวิเคราะห์ทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจได้คาดการเอาไว้นะครับว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยนะควรจะช็อตมากกว่าอยู่ด้านอยู่ฝ่ายช็อตมากกว่านะครับฝ่ายลองนะครับก็เป็นไปทางนั้นจริงนะครับไปไม่รอดจริงๆขึ้นไปแล้วก็ลงมาคุณชลชาติสวัสดีครับสวัสดีครับนักกรครับเป็นยังไงเป็นตามที่คุณคาดเลยว่าไปไม่รอดให้อยู่ทางด้านฝ่ายทุบดีกว่าครับก็ทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้นสัปดาห์นี้ก็ขึ้นไปถึงประมาณ 1,265 เหรียญสหรัฐต่อทอยออนนะครับครับแล้วก็ร่วงลงมานะครับก็จริงๆก็ร่วงเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนร่วงหลุด 1,240 ด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถกลับมายืนเหนือ 1,240ก่อนตลาดปิดได้ก็ปิดอยู่ที่ประมาณ 1,240 เหรียญสหรัฐต่อทอยออนนะครับครับก็ถ้าถามว่าอาทิตย์หน้าเป็นไงก็จริงๆเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ไม่ได้มีตัวเลขอะไรสำคัญพวกรีเทลเซลล์ปกติก็ไม่ได้มีผลกับราคาทองอยู่แล้วนะครับครับก็จะมีสปีชของประธานเฟดนะครับคุณเจอโรมนะครับพาเวลก็ครับพาเวลก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกับราคาทองขนาดไหนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าถามผมปัจจัยหลักเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นดอลลาร์มากกว่านะครับถ้าดอลลาร์ยังไปต่อเนี่ยซึ่งจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาดอลลาร์มีคอลเลกนิดหน่อยแล้วก็กลับขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ทองเนี่ยขึ้นแล้วก็กลับลงไปนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าดอลลาร์ยังไปต่อเนี่ยทองมีสิทธิ์หลุด 1,240 เหรียญสหรัฐได้นะครับครับก็ต้องระวังนะครับก็ถ้าไปดูเนี่ยจริงๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งปีก่อนหน้านี้ที่ราคาที่ดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ประมาณเกือบร้อยนะครับถ้าไปดูนะครับราคาทองตอนนั้นอยู่ประมาณ 1,100 นะครับครับ1,100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็อาจ 1,100 เคยไปทำจุดสูงสุดต่ำสุดที่ประมาณจริงๆก่อนหน้านั้นก็อยู่ประมาณเนี่ย 1,100 ตามกับ 1,100 ด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามเนี่ยถ้าดอลลาร์ยังแข็งอยู่นี้เนี่ยก็มีโอกาสลงต่อไปได้อีกสักพักเพราะฉะนั้นแฟนซีที่ปลอดภัยเนี่ยถ้าถามตอนนี้ก็คือรอเด้งเราช็อตเลยนะครับ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 คุณธนชาติก็บอกว่าระยะหลังมาเนี่ยทองคำเนี่ยยังโชคดีนะได้รัสเซียเนี่ยซึ่งถูกแซงชั่นถูกอะไรนะครับช่วยเข้ามาปรับพอร์ตเข้ามาซื้อไว้นะครับตัวนี้แต่ว่าแม่จริงหรือเปล่าไม่รู้เขาคุยกันนะครับคุณธนชาติไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะครับแต่ตอนนี้มันประเด็นก็คืออย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าแม่ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็อยู่ในระหว่างไปประชุมซัมมิตนาโต้นะครับแล้วก็ไปเยือนอังกฤษแล้วกำลังจะไปซัมมิตกับนะฮะปูตินนะครับเนี่ยวันจันทร์นี้แหละที่เฮลซิงกิกรุงเฮลซิงกินะครับฟินแลนด์นะครับแต่สัมพันธภาพนะถ้ามันชื่นมื่นขึ้นมามันปูตินอาจจะถูกรัสเซียอาจจะถูกยกเลิกแซงชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทิ้งทองเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับครับก็แต่ถ้าถามผมคือฟันดาเมนทัลเนี่ยทองคงขึ้นครับตอนนี้คงขึ้นลำบากเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยที่จะทำให้ทองขึ้นมีอยู่เรื่องเดียวคืออินเฟลชันนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนคงไม่ให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจัยหลักอย่างแรกคือดอลลาร์แข็งนะครับ US กำลังขึ้นดอกเบี้ยแล้วจริงเทรดวอร์เนี่ยที่คุณทำเขากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้อย่างที่ผมพูดอินดีเอ็นแล้วมันจะทำให้เทรดสหรัฐน้อยลงซึ่งหมายความว่าทำให้ขาดดุลทางการค้าน้อยลงนะครับซึ่งจะทำให้ดอลลาร์ยิ่งไปกันใหญ่แข็งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยดีกับทองเท่าไหร่นะครับแต่โชคดีที่เราสมัยนี้มันมีเครื่องมือเล่นขาลงได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นผมยังแนะนำว่าก็หาจังหวะช็อตเอาดีกว่าแต่อีกมุมหนึ่งนะคุณโยชาตินี่เขาคุยกันนะครับ
ว่าจีนเนี่ยถูกกำลังเผชิญสงครามการค้ากับอเมริกันสุดท้ายก็บอกกับจีนโมโหอาจจะทิ้งตราสารหนี้ที่เป็นตระกูลเงินดอลลาร์อะไรทิ้งอ่ะนะแล้วไปซื้อทองแทนเนี่ยเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าขนาดนั้นผมว่าทองคงไม่มีพอให้จีนซื้อครับเพราะว่าตลาดไซส์ตลาดของตลาดเงินดอลลาร์และตลาดบอลเนี่ยก็ใหญ่กว่าตลาดทองเยอะครับครับแต่ว่าพอแต่ผมก็คือยังไงทุกคนก็ต้องเสกสารัฐเพราะเขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีครับก็คงแล้วก็จริงๆก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ตลาดรายใหญ่ของโลกก็คงไม่ถึงขนาดนั้นก็คงขู่ไปขู่กันมาก็คือคงตั้งอย่างนี้ครับตั้งเทรดบาริเออร์ไปมาแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขั้นทิ้งบอลหมดว่าทิ้งหมดคงไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนครับเอาละเข้าใจละนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับนะครับพบกันสัปดาห์หน้ากันแล้วกันครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนักวิเคราะห์ทองคำดอกเบี้ยธุรกิจนะครับวันนี้เราไปกันอย่างรวดเร็วไปพบกับดร.คิมดร.ธนินทร์วังวีระธนานนท์นะครับนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์นะครับของหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับมาพูดถึงสถานการณ์นะครับต่างประเทศให้เราฟังนะครับดร.คิมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐกรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับเข้าใจว่าวันนี้มีเวลาน้อยนิดนึงครับท่านผมจะร่วมรัดเร็วสักหน่อยนะครับก็สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นถือว่ารีบาวกลับมาได้ดีนะครับพอสมควรได้แรงส่งจากโทนเสียงที่อ่อนลงของทั้งสองฝ่ายครับหลังจากได้เปิดฉากสงครามการค้าระหว่างกันในอาทิตย์ที่แล้วมานะครับเมื่อวันศุกร์เองโดยทั้งจีนและสหรัฐนะครับได้มีท่าทีแสดงออกถึงความต้องการกลับมาเจรจากันใหม่เป็นครั้งที่สองนะครับสรุปว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเป็นแค่ระครังยกแรกที่เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองให้อีกฝ่ายเชื่อว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยหรือไม่ยอมทำตามที่ฝ่ายตนเองต้องการเนี่ยก็พร้อมจะทำจริงตามคำขู่ต่างๆแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงในข้อเรียกร้องของฝ่ายตนนะว่าถ้าไม่ได้ตามนี้จะต้องเจออะไรนะครับเล่นกันแบบนี้ก็เหมือนเอาเศรษฐกิจตัวเองเนี่ยมาเป็นเดิมพันเดานะครับเอาธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆมาเป็นแค่หมากในกระดานก็คล้ายๆกับตอนถ้าเกิดทำสงครามจริงๆเนี่ยทหารแต่ละหน่วยแต่ละกองก็ต้องทำตามที่แม่ทัพสั่งนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังมีไม่มากอย่างที่คิดนะครับก็ถือว่ายังเป็นโชคดีของปัจจุบันอยู่นะเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากนะครับโดยตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเรื่องเทรดมอร์กับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกันยังไงนะครับเอาง่ายๆก็คือมีบริษัทจีนบริษัทหนึ่งนะครับชื่อ ZTE นะครับถ้าพูดง่ายๆบริษัทนี้ทำเสามือถือแล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆรวมถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็มีนะครับความสำคัญของเสามือถือในครั้งนี้นะครับก็คือใครที่มีเทคโนโลยีในการทำเสามือถือต่อไปเนี่ยจะได้เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน 5G ที่จะมาเปลี่ยนโลกอีกครั้งในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับแต่เราพยายามดันแล้วดันอีกเนี่ยเพื่อให้ประเทศไทยเราถึง 4.0 นะแต่ว่าประเทศอื่นเขาก็พยายามจะหนีออกไปเป็น 5G อะไรกันแล้วนะครับส่วนความสำคัญของบริษัทนี้นะครับก็คือเป็นบริษัทโทรคมนาคมใหญ่อันดับ2ของจีนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเกือบจะมีปัญหาถึงขั้นที่ว่ามีผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับถึงพูดง่ายอาจจะถึงขั้นเจ๊งก็เป็นไปได้นะครับก็คือหลังจากที่ศาลสหรัฐหรือว่าสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยตัดสินว่าบริษัทเนี้ยไปละเมิดแซงชั่นนะครับแล้วก็ไปขายของให้กับอิหร่านทำให้สหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของผู้ที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีเนี่ยให้กับ ZTE เนี่ยก็ไม่ขายของให้ ZTE ต่อนะครับตามข้อห้ามการทำแซงชั่นครับก็ ZTE ก็ไม่มีของขายปรากฏว่า ZTE เนี่ยโดนปรับเข้าไปทีเนี่ยคือเป็นพันล้านเหรียญเลยนะครับก็ประมาณหลายหมื่นล้านบาทได้แถมยังไม่มีของมาขายเกือบทำท่าจะไปไม่รอดนะครับแล้วก็การมาเป็นหมากชิ้นสำคัญที่สหรัฐเนี่ยใช้ต่อรองสงครามการค้ากับจีนในครั้งนี้นะครับก็คือถ้าสหรัฐเนี่ยยอมขายของให้ ZTE ตามเดิมนะครับจีนจะซื้อของอะไรสหรัฐเพิ่มอันนี้คล้ายๆอัดยายซื้อขนมยายเลยทีเดียวนะครับคือกลับมาขายของเก่าแล้วยังขอบังคับขายของใหม่เพิ่มนะครับแต่ทันทีที่สหรัฐยอมลดโทษแบนให้กับ ZTE นะครับก็คือสหรัฐกับจีนเนี่ยก็กลับมาคุยเจรจากันต่อเรื่องสงครามการค้าได้นะครับเราจะเห็นว่ามันพ้องกันพอดีครับว่า ZTE เนี่ยเหมือนกับมาเป็นหมากชิ้นสำคัญเลยว่าจีนเนี่ยต้องการเทคโนโลยี 5G จากสหรัฐนะครับถึงยอมกลับมาเจรจาในเรื่องสงครามการค้าครั้งนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อแลกกับการที่ ZTE เนี่ยจะได้กลับมาซื้อของพวกเทคโนโลยีสองมือถือจากสหรัฐต่อนี้นะครับจีนยอมกลับมาเจรจาว่าที่เหลืออีก200,000 ล้านที่
กว่าเหรียญเนี่ยที่สหรัฐขาดดุลกับจีนอยู่ที่ทรัมป์บอกจะขึ้นภาษีเพิ่มเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเก็บหรือไม่เก็บแล้วจะเจรจากันต่อได้หรือไม่ได้นะครับก็คือจีนเนี่ยก็กลับมากับเข้าโต๊ะเจรจาอันนี้เลยซึ่งถ้าเกิดไม่ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้200,000 ล้านเหรียญที่เหลือที่ทรัมป์เขาประกาศมาว่าจะเก็บเนี่ยอาจจะต้องถูกเก็บเพิ่มเหมือนกับที่เก็บมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึงประมาณ 20-25% อันนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกจริงๆครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอยู่ในปริมาณที่สูงที่จะทำให้การค้าของโลกเนี่ยมันลดตัวลงไปแต่ผลของสงครามการค้าครั้งนี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าดูแล้วอเมริกาดูจะไม่ค่อยเจ็บนะครับเพราะว่าขายของเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาคบริการมากกว่าครับเช่นพวก Facebook Google Amazon เนี่ยมากกว่าเทคโนโลยีภาคผลิตที่จีนถนัดแล้วก็เก็บอยู่ตอนนี้พวกอุปกรณ์ IT ต่างๆถึงแม้ว่าจะไฮเทคขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันก็ยังต้องมีการขึ้นขายของมีการส่งของขึ้นย้ายกันจริงๆแต่ของสหรัฐเนี่ยเป็นบริการไม่ต้องมีการส่งของกันมันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเลยนะครับเช่นพวกโฆษณาต่างๆคือดูแล้วเนี่ยอเมริกาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบริการเนี่ยมันเก็บภาษีศุลกากรไม่ได้เพราะของมันไม่ได้เคลื่อนย้ายมันไม่มีของให้เคลื่อนย้ายนะครับก็คือถ้านำเข้าบริการเนี่ยศุลกากรไม่รู้จะเก็บภาษียังไงก็กลายเป็นว่าจีนเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบสหรัฐในสงครามการค้าครั้งนี้นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยขายของที่เป็นการผลิตแต่ยังไม่เก่งถึงขั้นที่จะส่งออกบริการ IT มาขายแบบสหรัฐเช่นพวก Facebook Google เนี่ยเขาขายโฆษณาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครมาเก็บภาษีนำเข้าบริการโฆษณาได้โดยผลล่าสุดเนี่ยส่งผลให้ค่าเงินหยวนนะครับอ่อนลงมาพอสมควรนะคุณธนกรแล้วนี้มันจะอาจจะชี้ถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกในขั้นต่อไปก็ไม่ได้ก็คือมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นในเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าผมฟังนักวิเคราะห์พูดทุกสัปดาห์เนี่ยจะต้องพูดถึงหนี้จีนขึ้นมาเนี่ยช่วงหลังๆมานี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจีนก็พยายามคุมตลอดแต่คุมได้ไม่ได้ก็ต้องจับตาดูต่อไปเรื่อยๆคือก่อนหน้านี้เราเคยได้ฟังปัญหาหนี้ยุโรปพวกกรีซอะไรมาประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับซึ่งรู้ว่าผ่านมานานแล้วเหมือนกันฮะนี่รู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เองนะครับต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้ยินปัญหาหนี้จีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งถ้าค่าเงินหยวนอ่อนนะครับปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือพันธบัตรบริษัทเอกชนของจีนเนี่ยที่ออกในสกุลดอลลาร์เนี่ยอาจจะเกิดการดีฟอลต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าเงินหยวนมันอ่อนค่ามากๆคุณอยู่นะครับคุณสำรองจีนเนี่ยเป็นมีดอลลาร์เก็บไว้เนี่ยเป็นล้านล้านเหรียญแต่ถ้าเศรษฐกิจจีนเกิดปัญหาขึ้นมีการผิดชำระนี่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะดูยากขึ้นนะครับว่าจีนจะสามารถประคองเศรษฐกิจตัวเองให้ผ่านพ้นไปได้ยังไงแล้วก็จะดูว่าจีนเนี่ยถ้าอยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกเนี่ยมันก็จะต้องเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยเช่นการต้องมาซื้อของคนอื่นมากขึ้นและถ้าเงินหยวนอ่อนลงมาอย่างเงี้ยสุดท้ายคำถามเดียวครับว่าจีนเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าอยากจะมาเป็นผู้นำโลกครั้งนี้นะครับแล้วจีนจะมีเงินพอหรือไม่พอเนี่ยแต่ผมก็เดาว่าน่าจะพอนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยปัญหานี้ต่างๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คงยากที่จะเอาอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่จะบอกได้ใกล้ๆสุดเนี่ยก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยจีนจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ออกมาก็คงจะรู้แล้วครับว่าครั้งนี้ในจีนมีกระเป๋ายังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะครับก็มาดูตัวเลข GDP จีนกันอาทิตย์หน้าครับผมครับมาตุ้มวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับนะครับพบกันอาทิตย์หน้ากันแล้วกันครับครับผมสวัสดีครับคือโดยภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับอเมริกาสงครามการค้าครั้งนี้อเมริกาเนี่ยได้เปรียบจีนนะครับจีนเป็นคนส่งออกอ่ะแล้วก็เป็นส่งออกสินค้าราคาถูกเอางี้ก็แล้วกันนะครับอเมริกาส่งออกสินค้าไฮเทคราคาแพงนะครับแต่จริงๆแล้วในอเมริกาเองเวลานี้ก็กระเทือนหนักนะครับผมดูจากบรรดาผู้นำสินค้าเกษตรอะไรออกมาโวยแล้วล่ะครับถั่วเหลืองที่จีนตั้งกำแพงภาษีเนี่ยทำเอาราคาถั่วเหลืองเนี่ยร่วงจากตอนต้นปีนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่าเหรียญเนี่ยนะครับต่อตันนะครับตอนนี้ลงมาเหลือ800ต้นก็ออกมาเริ่มกันออกมาแล้วล่ะครับนะครับอันนี้จะก็กดดันบรรทิธรรมนะครับว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ตกลงแล้วมันได้กันจริงหรือเปล่าเสียกันเท่าไหร่อะไรยังไงเอาละครับเราพักกันก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เพียงข้างคุณตลอดไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนบริการด้วยใจรับใช้สังคมโทร02-6300-700เรื่องเงินสดหมดห่วงกดเงินได้เลยกับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC พราวสมัครเลยโทร02-123-5000
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรียนเศรษฐกิจนะครับผู้ฟังครับอย่างที่มีสุภาษิตจีนบอกนะครับว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะครับ14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับเป็นการแข่งขันเวิลด์คัพนะครับณรัสเซียก็ใกล้ปิดฉากแล้วนะครับมาถึงวันนี้ก็จะมีชิงที่3แล้วก็พรุ่งนี้ก็ชิงแชมป์มหาแชมป์นะครับดอกเบี้ยเรดิโอโพก็ถือโอกาสเนี่ยนะครับทำโพ2วันเลยนะครับ14 15กรกฎาคมถามผู้ฟังว่าใครจะเป็นแชมป์โลกปี2018เนี่ยนะครับ1ฝรั่งเศส2โครเอเชียนะครับ SMS มาที่487-4101หรือโทรศัพท์026154101นะครับก็เราก็ตอบแทนนะครับคนผู้ฟังที่1ต้องตอบถูกนะครับ2ต้องมีโชคด้วยกระปุกออมสินนะครับเป็นลูกฟุตบอลนะครับลูกฟุตบอลเล็กๆถ้าคน1กำมือเนี่ยนะครับ1ฝ่ามือก็แล้วกันนะครับก็ลูกฟุตบอลของออมสิน5ใบนะครับก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับก็ลองเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสฟุตบอลโลกนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ออกเพื่อฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรกันนะครับเราไปคุยกับคุณการนะครับคุณปั่นนะครับคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับวัตกรแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับครับเป็นไงครับถึงตรงนี้ตลาดหุ้นไทยยังไปไหวไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ลงมาที่ทดสอบที่1,584นะครับตอนนี้กำลังรีบาวขึ้นมาเลยครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,640นิดๆนะครับครับจริงๆตัวแนวรับ1,580เนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ทะลุไปได้ยากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นหุ้นค่อยๆทยอยน้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับครับถ้าอย่ามาดูโวลุ่มจริงๆเนี่ยไอตัวโวลุ่มในการเทรดเนี่ยน้อยลงทุกวันน้อยลงนะ3-4 หมื่นใช่ก็จริงน้อยลงอย่างที่เรียกได้ว่าเมื่อ2วันก่อนนี้เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีใครอยากจะเทรดกันแล้วนะครับมันกำลังบอกอะไรเราเรากำลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซตเนี่ยแรงที่จะขึ้นไปต่อเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยลงนะครับแล้วก็ดูแล้วโอกาสเนี่ยจะวิ่งออกเป็นไซด์เวย์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับมาดูตัวถ้าเกิดเรามาดูในรายกลุ่มนะครับว่าจะมีคุณการถ้าเป็นถ้าถามอันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเป็นเพราะแรงขายมันไม่มันหมดแล้วโอ้นะครับจริงๆแรงขายก็คือเรียกว่าชะลอมากกว่าครับก็เรียกได้ว่าแรงขายของต่างชาติเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือชะลอนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยขายไปประมาณแสน96,000 ล้านประมาณนี้นะครับบางคนบอกว่าดีใจยังไม่ถึง200,000นะครับแต่จริงๆมันทะลุไปตั้งนานแล้วถ้าเรานับตั้งแต่ตอนปีที่แล้วที่เขาทิ้งมาเรื่อยๆนะครับ100,000ใช่ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในแดนที่เรียกว่าแดนขายนะครับแต่เราผมไม่ค่อยมีทีท่าว่าในระยะยาวเนี่ยเขาจะลดการขายลงในตอนนี้นะครับคนที่มาช่วยขายอีกคนนึงก็คือบลนะครับคนที่เป็นพอร์ตบล็อกเกอร์พอร์ตบล็อกเกอร์ต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็ทยอยทิ้งซึ่งไม่ได้ทิ้งน้อยลงนะครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทิ้งเยอะขึ้นด้วยนะครับครับส่วนนักลงทุนรายย่อยอย่างเราท่านๆนะครับก็คือไม่เทรดนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนมาแล้วนะครับไม่มีใครเทรดหุ้นนะครับก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะเข้าใจถึงความผันผวนในช่วงนี้ไม่มีใครเทรดหุ้นนี่แปลว่าติดหุ้นได้ไหมน้อยมากก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามันหุ้นมันลงมาแรงแล้วก็เร็วนะครับก็เลยตอนนี้ก็ดูจากสัญญาณโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีคนเทรดนะครับโดยที่ก่อนหน้านั้นอย่างเช่นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ามีการเทรดก็อยู่ในแดนซื้อนะครับถ้าอย่างที่ผมเดาเอานะคนทั่วไปส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อาจจะมีติดดอยอยู่นะครับก็เลยยังไม่กล้าเทรดแล้วก็จะมีส่วนคนที่ซื้อมาตลอดนะครับโดยที่ซื้ออย่างเรียกว่ามีความสม่ำเสมอด้วยก็คือสถาบันนะครับสถาบันของเราเนี่ยเหมือนว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับก็คือคนอื่นเนี่ยลุมทิ้งใส่เลยนะครับตัวเองเนี่ยก็ต้องพยุงราคาคุณไว้ไม่งั้นจะตกเยอะกว่านี้นะครับผลออกมาก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 1,600 จุดนะครับถามว่าผมดูว่าเอ๊ะต่างชาติทิ้งขนาดนี้นะทิ้งมากที่สุดในรอบเกือบ10ปีนะครับถ้านับของปีที่แล้วด้วยนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยหุ้นไทยลงมาแค่ร้อยกว่าจุดนะผมถือว่าเป็นความเรียกว่าอะไรเรียกว่า
ยังผมไม่มองโลกในแง่ดีนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้ลงเยอะจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดมันทิ้งขนาดนี้จริงๆเนี่ยถ้าจะสถาบันแบบว่าไม่เอาด้วยนะครับหุ้นน่าจะตกลงไปเยอะกว่านี้นะครับครับพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการบาวครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยดูแล้วก็เลยไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับประกอบกับภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็จริงว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านข่าวเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวดีเลยจริงๆมีข่าวดีแค่ข่าวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าคืออะไรนะครับเริ่มจากข่าวร้ายก่อนที่ทุกท่านอาจจะทราบแล้วก็คือว่าตอนนี้สงครามการค้าก็เหมือนว่าจะบานปลายมานิดนึงนะครับว่าสหรัฐก็เรียกสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นจีนก็อยากคุยนะมันเป็นธีมเศรษฐกิจเดิมๆครับก็คือเรื่องของสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อยุตินะครับแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องของน้ำมันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับน้ำมันตอนนี้ก็อนาคตก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าราคาแม้ว่าราคาตอนนี้ขึ้นมา70ประมาณ70ดอลลาร์แล้วนะครับ70ดอลลาร์ต่อบาเรลเนี่ยแต่ว่าดีมานด์เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ลิเบียเนี่ยก็จะมีโอกาสมาขายน้ำมันอีกเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นตลาดน้ำมันตอนนี้น่าจะพยุงตัวเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของเทรดวอร์อย่างย้อนกลับมาเทรดวอร์นิดนึงพอดีผมมีโน้ตไว้ว่าในปี1922ในจริงสหรัฐเนี่ยเคยตั้งกำแพงภาษีมาแล้ว1รอบนะครับก็คือปรากฏว่าหลังจากตั้งกำแพงปุ๊บเศรษฐกิจร่วงเลยนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้แย่พร้อมๆกันเหมือนตอนนี้นะครับก็กลายเป็นว่าพอมันร่วงเนี่ยต้องออกเรียกว่าออกกฎหมายใหม่ให้ประธานาธิบดีก็คือประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์เนี่ยมาเจรจาลดภาษีแทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประเทศอเมริกานี่เป็นประเทศที่เป็นการค้าเสรีมาโดยตลอดแล้วก็มาถึงโดนัลด์ทรัมป์ที่จะกลับไปเป็นสมัยนั้นนะครับแต่ว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้เนี่ยบรรยากาศต่างกันนะที่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่พร้อมกันทั่วโลกนะครับการที่ถอนตัวหรือว่าการที่เราแยกตัวมาเนี่ยมีอำนาจต่อรองมากกว่าโดยที่คนอื่นเนี่ยยังคงต้องพึ่งพากันอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นสตอรี่ว่าโอ้โหการที่ทำเศรษฐวาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับทั่วโลกแล้วก็เรื่องของค่าเงินด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไปดูที่ออสเตรเลียหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยก็จะเตรียมแบน Wi-Fi ไม่ใช่เตรียมแบนเครือข่าย 5G นะครับอย่างที่ทางเราเตอร์ได้เรียนมาแล้วแจ้งมาแล้วว่าคนอื่นเข้าไป 5G แล้วเรายังอยู่ 4G อยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือการที่เขาแบน 5G เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งความมั่นคงนี้ถูกเป็นสตอรี่ที่ถูกบิ้วขึ้นมาจากสหรัฐอีกแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเฮ้ยชวนกันมาแบนเทคโนโลยีจากเมืองจีนกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งออสเตรเลียเนี่ยดูแล้วว่าก็อัลเลอร์ตเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมันกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้จะจบไหมที่แค่คู่นี้หรือมันอาจจะมีคู่ใหม่นะวันนี้ต้องติดตามซึ่งตามผมตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับข่าวดีจริงๆเนี่ยอยู่เรื่องเดียวนะครับเพื่อเศรษฐกิจก็คือ Bank of Thailand นะครับแทรกแซงค่าเงินไม่ให้อ่อนจนเกินไปโอ้โหผมฟังแล้วแบบอ่านข่าวเนี่ยผมอ่านแบบว่าวันนึงอ่านฟีดยาวเยอะมากนะครับยังไม่เจออะไรมาเจอข่าวนี้ว่าเพราะตอนนี้จริงค่าเงินบาทของไทยเนี่ยอ่อนลงเยอะนะครับอ่อนเยอะแล้วก็เร็วด้วยนะครับแต่ว่ามีการเข้ามาแทรกแซงไม่ให้ค่าเงินอ่อนจนเกินไปในระยะสั้นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับครับเรื่องของคุณการผมเหลือเวลาอีก1นาทีคุณการบอกเลยว่าโอเค strategy คุณทำยังไงอ่ะยุทธศาสตร์คุณนะครับถ้าเกิดเป็นตลาดตอนนี้ไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเทรดเท่าไหร่แล้วก็ตัวลิเบราโดเดลเนี่ยไม่มีคือหาหุ้นแล้วเนี่ยช่วงนี้จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ซึ่งพยุงราคาจะเป็นส่วนใหญ่คำว่าพยุงราคาก็คือหุ้นมันกำลังลงนะครับแล้วก็จะมีคนไปพยุงราคาให้มันลงต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเทรดเท่าไหร่นะครับตัวที่ผมมองมีสัญญาณอ่อนๆนิดมากจริงที่ดูแล้วดีก็จะมีแค่ TMD นะครับตัวอื่นถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่ก็คือยังไม่ค่อยน่าเทรดส่วนหุ้นตัวเล็กตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่างตอนนี้มีคนพยายามทั้งสตอรี่ผมไม่อยากเสียชื่อหุ้นนะก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วช่วงนี้จะมีหุ้นตัวนึงที่สร้างสตอรี่เยอะทั้งจะซื้อคืนในราคาแพงแล้วก็ทุบลงในราคาถูกโอ้โหผมพูดเองก็แล้วกันบิวตี้ตอบไม่คุณการไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเอาละครับคุณการครับเวลาก็หมดแล้วขอโทษทีนะเวลาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนะครับเอาละครับพบกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ
ครับสวัสดีครับคุณการฮะก็ผมช่วยสรุปให้กันแล้วกันเอางี้นะครับช่วงนี้พักฟังข่าวฟังโฆษณาก่อนกันแล้วกันนะครับดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนบริการด้วยใจรับใช้สังคมโทร02-6300-700เรื่องเงินสดหมดห่วงกดเงินได้เลยกับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้แค่ที่ซีพราวสมัครเลยโทร02-123-5000ผู้ฟังครับวันนี้เสียงเศรษฐกิจผมรัฐกรอัศดรธีรยุทธเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณพิชภาศักมังกรเนี่ยนะครับเดินทางไปนะครับนอร์เวย์นะครับไปปฏิบัติภารกิจเรื่องข่าวนะครับก็ว่างครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาสุภาษิตจีนว่าไว้อย่างนั้นนะครับ14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมมีการแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกเวิลด์คัพนะครับที่รัสเซียก็ใกล้ปิดฉากแล้วล่ะครับถึงตรงนี้ก็เป็นรอบชิงที่3แล้วก็พรุ่งนี้ก็รอบชิงชนะเลิศหาแชมป์นะครับโลก2018เราก็ถือโอกาสนี้ทำดอกเบี้ยเรดิโอโพ14 15กรกฎาคม2วันเลยนะครับเพราะผู้ฟังบางท่านก็บอกผมฟังวันเสาร์ไม่ได้ฟังวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับก็หาแชมป์นะครับเวิลด์คัพ2018ถ้าผู้ฟังคิดว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับระหว่าง1รัสเซีย2โครเอเชียนะครับ SMS มาที่4874101นะครับหรือถ้าไม่ถนัดก็โทรก็แล้วกัน02-615-4101นะครับฝรั่งเศสหรือโครเอเชียนะฮะ1ฝรั่งเศส2โครเอเชียนะครับก็เราก็ตอบแทนน้ำใจของผู้ฟังนะครับที่ร่วมสนุกกับเรานะครับด้วยกระปุกออมสินแบบทรงรูปฟุตบอลโดยทีเดียวนะครับนะฮะ5ใบนะครับก็1ท่านต้องตอบถูกนะครับ2ต้องมีโชคนะฮะแล้วเราก็นะครับแจ้งให้ผู้ฟังทราบนะครับหลังจากนี้ก็ลองดูแล้วครับว่าผู้ฟังเราเนี่ยจะมองบอลครั้งนี้อย่างไรนะครับก็ถือโอกาสนี้เคลียร์นะครับของเก่าก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมเราถามทำรีดิโอโพก็ถามผู้ฟังว่าเคยไปร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษานะครับที่อุบลราชธานีหรือไม่ก็แจกกระปุกออมสินลูกฟุตบอล3รางวัล นะครับก็ผู้โชคดีก็ได้แก่ท่านแรกนะครับลงท้ายโทรศัพท์ลงท้ายด้วย6363ฮะคุณสุพันธ์นีนะครับสุภานันนะครับอีกท่านหนึ่งก็ลงท้ายโทรศัพท์ลงท้ายด้วย6636นะครับแล้วก็คนที่3ก็โทรศัพท์ลงท้ายด้วย1521ครับคุณธำรงศักดิ์เศรษฐปราโมทนะครับก็ช่วยกรุณานะครับโทรยืนยันนะครับที่เบอร์โทรศัพท์080-900-4735นะครับ080-900-4735ภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับถ้าคนอย่างนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับก็ไปอีกรายการที่2เสาร์ที่7กรกฎาคมนะครับเราก็จัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่อยู่ที่อุบลราชธานีคุณพิชภาก็นะครับฝากคุณเชียง3แพ็คนะครับก็ถามคำถามไปแล้วก็ตอบมาอะไรเงี้ยนะครับผู้โชคดีก็มีลงท้ายด้วยโทรศัพท์นะครับ8404นะฮะ8404คุณวรนาถแซ่ลู่นะครับท่านที่2ก็0216ท่านที่3ก็3546นะครับก็นะครับวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมเราก็ทำสนุกกับผู้ฟังอีกนะครับก็แจกปลาส้ม3รางวัลคุณจะพาก็นะครับแจกปลาส้ม3รางวัลครับก็3ท่านนะครับลงท้ายด้วยท่านแรกโทรศัพท์7641ท่านที่2ลงท้ายด้วยโทรศัพท์4385คุณสมบูรณ์คลังเจริญรัตน์นะครับท่านที่3ก็ลงท้ายโทรศัพท์ลงท้ายด้วย9476คุณสุกัญญาเกษมสุขนะครับก็ขอให้ผู้ฟังที่ได้กล่าวไปทั้งหมด9ท่านเนี่ยนะ9รายเนี่ยนะครับโทรมายืนยันการรับรางวัลที่เบอร์โทรศัพท์080-900-4735 080-900-4735นะครับภายในวันที่20กรกฎาคม2561นะครับผมสรุปช้าๆอีกครั้งก็แล้วกันนะครับได้รับรางวัลกระปุกออมสินนะครับเป็นลูกฟุตบอล3รางวัลนะครับก
ก็3ท่านนะครับโทรศัพท์ลงท้ายด้วย6363คุณสุพรรณีสุภานันท์นะครับท่านที่2โทรศัพท์ลงท้ายด้วย6636นะครับท่านที่3เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย1521คุณธำรงศักดิ์เศรษฐปาโมทนะครับได้คุณเชียง3แพ็คนะครับ3ท่านก็84ลงท้ายด้วยโทรศัพท์8404คุณวรณะแซ่ลู่นะครับท่านที่2ก็0216นะครับโทรศัพท์ลงท้ายด้วย0216ท่านที่3ก็เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย3546นะครับได้ปลาส้ม3แพ็ค3รางวัลนะครับก็โทรศัพท์ลงท้ายด้วย7641ท่านที่2โทรศัพท์ลงท้ายด้วย4385คุณสมบูรณ์คลังเจริญรัตน์นะครับและคุณท่านที่3 9476นะครับโทรศัพท์ลงท้ายนะครับคุณสุกัญญาเกษมสุขทั้ง9ท่านนี้อยากให้โทรศัพท์ยืนยันการรับรางวัลที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0809004735นะครับภายในวันที่20กรกฎาคม2561ถ้าพ้นจากนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับฮะอีกอันนึงนะครับนะไปที่นะไทยประกันชีวิตก็เสนอแบบประกันชีวิตนะครับไทยประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนนะครับก็ถามกันว่าทำไมเราไม่ทำประกันกันไว้นะครับมักเป็นคำพูดที่จะได้ยินเข้าหูอยู่เสมอนะครับเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอทั้งกับตัวเราและครอบครัวและยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะครับแล้วถ้าครอบครัวหรือคนข้างหลังยังไม่สุขสบายนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้สร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวด้วยการทำประกันชีวิตนะครับแผนประกันมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุนะครับแผนประกันมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุของไทยประกันชีวิตทำแล้วท่านจะสบายใจอุ่นใจกว่าจ่ายเบี้ยเบาๆนะครับเพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวอย่างมั่นคงเพียงคุณมีอายุ50ถึง75ปีก็ทำได้เลยนะครับช่วงนี้อายุ50ถึง75ปีนะครับเข้าสู่บั้นปลายชีวิตแล้วครับก็กับผลประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ามากๆทีเดียวนะครับหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินก้อนทันทีนะครับ 450,000 บาทไว้เป็นเงินก้อนยามฉุกเฉินสำหรับครอบครัวนะครับแต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับก็ลูกหลานเราก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่สูงถึง 450,000 บาทไว้เป็นมรดกตกทอดและในกรณีที่เสียชีวิตจากเจ็บป่วยใน2ปีแรกนะครับก็รับเงิน 110% นะครับของเบี้ยประกันที่ชำระไปแล้วนะครับคือชีวิตเนี่ยมันตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้นะครับทำเถอะครับไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนไม่ต้องตรวจสุขภาพเบี้ยประกันจ่ายเบาๆเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับก็จะได้ไม่ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่ทำประกันไว้นะครับทำเลยนะครับโทรไปเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022035564นะครับหรืออีกเบอร์นะครับ022035564ย้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตแม่ก็เป็นเจ้าของมอตโต้ทีเดียวอันนี้ก็เท่ทีเดียวนะครับผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตรับฟรีเลยนะครับชิบุย่านะครับฮันนี่โทสอันนี้ก็ของธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินก็เสนอบอกว่าขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตและบัตรเครดิตธนาคารออมสินเพียงใช้จ่าย1,800 บาทขึ้นไปนะครับต่อเซลล์สลิปก็รับฟรีทันทีนะครับชิบุย่าฮันนี่โทสนะครับมูลค่า195 บาทที่ร้านอัพเตอร์ยูโดยท่านสามารถลงทะเบียนนะครับ SMS นะครับโดยพิมพ์รหัสนะครับเอา GAU ก็แล้วกันนะครับ GAU เว้นว่ากันนะครับก็ตามด้วยหมายเลขบัตรนะ16หลักส่งมาที่หมายเลขนะครับ4554490นะครับ4554490ก่อนทำการสั่งรายการเมนูและรอนะครับ SMS ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์พร้อมแสดงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารออมสินนะและเซลล์สลิปที่ชำระผ่านบัตรภายในวันเดียวกันนะครับเพื่อรับสิทธิ์กับพนักงานที่หน้าแคชเชียร์ของร้าน After You นะครับสามารถกดรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมโดยจะจำกัดเดือนละ500สิทธิ์เท่านั้นนะครับและไม่อนุญาตให้รับสิทธิ์โดยใช้รูปภาพรหัสรับสิทธิ์นะครับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับGSB นะครับ Credit Card Call Center นะครับ022998888นะครับและสามารถติดตามได้นะครับที่สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินได้ทุกช่องทางนะครับก็ได้แก่เว็บไซต์ GSB นะครับ ORTS นะฮะ Facebook ก็ GSB นะครับSociety นะครับ Official Line
DSB ธนาคารออมสินนะครับแม่อีกอันนึงก็ตบท้ายอันก็แล้วกันนะครับธนาคารกรุงไทยมอบเงินจำนวน 100,000 บาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของจ่ายสมานกุนันนะครับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่เสียชีวิตจากภารกิจลำเลียงขวดอากาศภายในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งปฏิบัติงานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่เสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารกรุงไทยก็ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและนำอาหารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือน้องๆนะครับทีมหมูป่ากับโค้ชนี่แหละครับ13ชีวิตนะครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่ฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับแม่นะครับก็พอสมควรทีเดียวนะครับอีกอันก็แล้วกันนะครับSME Bank นะฮะชวน SME เปิดตัวแพลตฟอร์ม SME D Bank นะครับอัดแน่นโปรโมชั่นโดนใจให้บริการฟรีนะครับ50แอปพารวยทีเดียวนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า SME Development Bank นะครับขอเชิญผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME D Bank นะครับแอปพลิเคชันนะครับแรกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการคนตัวเล็กทั้งด้านความรู้และการเงินนะครับจัดในวันจันทร์ที่16กรกฎาคมนี้แหละครับที่ SME Bank Tower ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปมางานนี้แค่ลงทะเบียนเข้าร่วมนะครับโดยสแกน QR Code รับสิทธิพิเศษนะครับทดลองใช้ฟรี50แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทุกคนให้คนรวยนะครับเช่นระบบทำบัญชีจัดการคลังสินค้าบริหารงานบุคคลนะครับพร้อมยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยถูกได้ทันทีโปรโมชั่นโดนใจ 1% ต่อปีและพิเศษสุดรับไปเลยนะครับแม่นี่ก็กระปุกออมสินเหมือนกันนะครับมาเติมทุนจำนวนจำกัดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1357นะครับสนใจอันนี้ก็ call center 1357นะครับแม่ก็เอาละครับเรื่องคุณน่าสนใจไปที่คุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านประธานครับขอโทษทีที่ปล่อยเรานิดนึงนะครับพอดีมีข่าว PR ฝากมากันเยอะเหลือเกินนะครับคุณพงษ์เป็นยังไงดูถึงตรงนี้ตลาดหุ้นถอดใจหรือยังไม่ถอดไม่ถอดนะดูโอเคเลยดูโอเคขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับครับนะครับแล้วก็ตั้งหลักกันได้หมดแล้วนะครับใน emerging marketไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาขึ้นนำเราเป็นนิดนึงแล้วนะครับของเรายังเมื่อวานทำได้แค่ทนตัว moving average 25วันนะครับที่1649ก็รับการทำความเคารพนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังผมว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าตัวฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียผ่านไปแล้วผ่านเส้น25วันไปแล้วนะครับแล้วก็สงครามถ้าเงินน่าจะบรรเทาลงในระดับหนึ่งในช่วงช็อตเทอมนะครับเพราะว่าอย่างค่าเงินบาทนี่ก็ขึ้นมาในแง่ของการนี่มันโอเวอร์บอทมากโดยเฉพาะแบบอิตาลีเนี่ยไหลขึ้นมา70%ละมันไม่มีรูมให้สำหรับการเก็งกำไรละผมมองว่ามันเริ่มกลับมาแข็งค่าครั้งหนึ่งก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตว่าช่วงนี้แรงขายต่างชาติก็เริ่มเบาลงเริ่มเบาเหลือหลักร้อยแล้วเริ่มจะเริ่มเบาครับแต่ว่าบรุงกระดอกลงด้วยนะครับครับประเด็นก็คือว่าเชื่อว่าคือต่างชาติก็อาจจะยังไม่มีแอคชั่นอะไรนะครับครับมันก็เลยทำให้หุ้นบรรดาโดเมสติกเทรดหุ้นตัวเล็กตัวน้อยหุ้นเก็งกำไรเนี่ยหุ้นปั่นเนี่ยมันเริ่มคึกคักง่ายนะครับเริ่มคือกันสนุกสนานเลยวันคนเล่นกันวันนี้ไป10ตัวเลยนะครับไม่ทราบว่าเล่นได้อย่างไรครับเก่งกันมากนะครับพวกบรรดาพวกเล่นสั้นๆเนี่ยนะครับนั่งเฝ้ากันก็สนุกสนานแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าในคลื่นของคลื่น5นะครับคลื่น5เนี่ยถ้าขึ้นแรงๆรอบนึงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าหุ้นคือจะเป็นคลื่นตื่นทองนะครับบรรดาหุ้นเก่งกำไรตัวเล็กตัวน้อยจะคึกคักกันพอสมควรนะครับนะครับก็เริ่มจ้าเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับครับแล้วก็หุ้นใหญ่เองมันก็เล่นไม่ได้ครับนะครับปตท.อะไรเงี้ยก็ยืนน่าจะทรงตัวมากกว่าเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่ากลุ่มปตท.เนี่ยผลประกอบการไตรมาส2ยังดีมากอยู่นะครับครับยังดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาเนี่ย
พราะราคาน้ำมันนี่ยังถือว่าอยู่ระดับค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มพอตเองก็ลงมาพอสมควรตรงนี้เนี่ยมันพื้นฐานมันรองรับนะครับครับนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าค่าเงินมันมีการโจมตีค่าเงินมันก็เลยมีแรงเทคโปรฟิตเยอะไอ้ตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะก็จะโดนขายเฉยเลยอย่างทิสโก้เนี่ยออกมางบออกมาดีนะครับแต่ว่าหลุดนิวโรเป็นสัญญาณขายเฉยเลยเพราะว่าเขาบอกราคาแพงไปแล้วเออผมเห็นบทวิเคราะห์บางอันนะบางคนนะไม่ใช่ผมพูดนะเออบาทอ่ะเอาเป็นว่าผมพูดว่าข่าวดีออกแต่ลงอ่ะคิดดูนะการครับมันจะลงแล้วมันเลือกที่จะลงครับลงเพราะมันสวยเกินไปฮะตายเพราะความสวยตายเพราะความสวยปีที่ผ่านมาได้ขึ้นเยอะมากนะครับขึ้นมาเยอะมากหรือแม้แต่ CPO ก็เหมือนกันตายเพราะความสวยขึ้นมาเยอะมากก็เลยฝรั่งมันกำไรเยอะง่ายก็มันจะออกแหละมันไม่สนใจพื้นฐานอยู่ตอนเนี้ยนะครับครับแต่ถ้าใครเป็น VI ก็รอจังหวะดูนะกันแต่ว่าตัวเล็กๆน้อยๆรุ่นรับเหมาก่อสร้างเนี่ย4ปีแล้วไม่คึกเลยนี่เริ่มคึกกันระลอก2แล้วนะครับครับมาดูหุ้นหลายตัวเลยผมว่าน่าจะสนุกนะจากนี้ขึ้นไปเอาเป็นภาพรวมเนี่ยก็ 1,650 ครับเบรกได้เนี่ยก็มองไป2สเตจนะครับถัดไปก็ 1,670แล้วก็1,690ผมเชื่อว่าน่าจะ1,690น่าจะได้เห็นแต่คราวนี้ประเด็นคือว่าดัชนีอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยขึ้นเยอะนะจะเห็นว่าหุ้นบวกวันละ 20% เนี่ยมีเป็น 5-6 ตัวทุกวันเลยนะครับครับครับหุ้นสวยนี่ไม่ได้แล้วนะต้องเอาหุ้นไม่สวยเอางี้เอาหุ้นไม่ได้ทุนตลาดเอาง่ายๆเออนะครับตัวเล็กตัวน้อยไหนคุณสมพงษ์ลองบอกที่สักตัวสองตัวก็แล้วกันอ่ะที่คิดว่าก็จะมีเด่นๆเลยนะครับมีตัวแรกคือนาวารัตนะครับครับนาวารัตเริ่มกลับมาคึกคักเพราะนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าเขาคดีความดันเขาแพ้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าสั่งระงับจ่ายก็เลยเลื่อนกันนะวันนี้บางนาวารัตวันนี้ดีกาด้วยติดคุกด้วยล่าสุดคนละเรื่องกันส่วนนาวารัตเขาไปรับมาแล้วเขาชนะเขามั่นใจว่าเขาชนะเขาชนะมาสองศาลแล้วนะครับแล้วเขาจะบุกกำไรตัวนี้เข้ามาอีกประมาณ200กว่าล้านครับก็เลยมีเรื่องโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ในตัวกลุ่ม property ก็คือค้ากันเยอะเลยนะครับแต่เด่นๆนี่จะมีตัว B แรงก็น่าสนใจเก็งกำไรนะครับครับครับหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นยังไงทีมกุ๊กไม่เข้าตาไหมไม่เข้าตาไม่เข้าตาเฉยครับแล้วไอ้ตัวที่พูดกันน่ะบิวตี้บิวเตอร์อะไรมีสตอรี่เยอะแยะอะไรเงี้ยเออเป็นยังไงหน้าไปร่วมวงกับเขาไหมผมก็อย่าไม่แนะนำนะครับว่ามันคือประเด็นคือโอเคบอกว่าไตรมาส2นี่กำไรน้อยลงครับแล้วไตรมาส3กำไรจะดีขึ้นไตรมาส4กำไรจะดีขึ้นครับแต่หุ้นจาก23บาทลงมาเหลือ67บาทเนี่ยมันใช่เหรอครับไม่รู้นะไม่มันจะต้องลงไปในขนาดนี้ครับครับครับนี่เป็นผู้แล้วครับแล้วธุรกิจเรื่องสำอางเนี่ยมันไม่มีขึ้นไม่มีลงมันก็ตัวไหนขายดีขายดีไปเลยครับตัวไหนขายไม่ดีก็ขายไม่ดีไปเลยไม่ใช่เหรอครับมันไม่น่าจะสวิงนะครับคือผู้ฟังเขาถามนะครับไม่ใช่ผมติดเรื่องอะไรนะนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามันลงแรงไปครับลงแรงมันเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมมันลงแรงขนาดไม่ควรไปยุ่งว่างั้นเถอะเออไม่ควรยุ่งครับวิภาวดีละฮะวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดี VIBHA มั้งผมเข้าใจอย่างนั้นนะวิภาใช่ไหม VIBHA ฮะ H ฮ่องกง A นี่นะครับทำท่าจะขึ้นแล้วเหมือนกันทำท่าจะขึ้นนะเติมทำถึงนี้ก็เติมก็น่าซื้อเก็งกำไรนะครับครับลงมาลึกมาพอสมควรครับครับแนวโน้มของ Q House แล้วนี่ก็หุ้นกลุ่มบ้านครับเอาจะลง Q House เขาติดครับ Q House นะเนี่ยทำท่าจะขึ้นอีกตัว
จะเบรกนิวไฮเฉยเลยนะครับสำหรับคิวฮาวแล้วก็เบรกนิวไฮที่บริเวณประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ3.50 บาทได้นี่ไปถึง4.50 บาทเลยนะทำไมดูดีจังถึงยังไม่ได้ดูรายละเอียดหลายตัวเลยครับหลายตัวในกลุ่ม property ครับดูดีมากครับครับดูสวยมากบ้านปูบ้านปูเมื่อวานก็ลงแรงพอสมควรแต่ว่าราคาถ่านหินเนี่ยเมื่อวานขึ้นมา117ขึ้นไปทางนิวไฮ118ครับราคาถ่านหินเนี่ยนิวไฮในรอบ6ปีนะครับเพราะนั้นผมมองว่าน่าซื้อมากนะครับเพราะว่าบรรดาพวกมันมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องคุยกันก็คือว่าที่ของเราบรรทันผลหนักมากเนื่องจากว่าเรามีบล็อกเทรดพี่นักการครับมีการช็อตหุ้นยืมหุ้นมาขายนะครับซึ่งมันเป็นการพันนันจะชัดอ่ะไหมพันนันล้นๆนะคุณไม่มีหุ้นแต่คุณสามารถคุณขายหุ้นได้อ่ะมันจะลายมันก้าวหน้าไปไหมมันประเทศกับซ้ายอย่างเราอะนะมีได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ทำไมคุณถ้าไปให้อำนาจซื้อเขาต้อง10 เท่าอ่ะเออใช่ไหมไอเรามีเงินก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเรามีเงินแท้ๆเนี่ยกับมีอำนาจอยู่แค่ที่เงินที่เรามีแต่ไอคนนั้นมันไอคนข้างๆมันไม่มีเงินแต่มันไปเอาเล่นได้ตั้งมากกว่าเราอย่างเงี้ยเออมันทำได้ยังไงมีร้านนึงเล่นได้ตั้ง10 ล้านเนี่ยแล้วเวลาขายหุ้นทีขายแรงขายก็เยอะๆเยอะกว่าธรรมดา10 เท่าอ่ะครับใช่ไหมมันก็เอาบ้านปูสรุปคือน่าซื้อฮะน่าซื้อโอเคทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยนะครับ PTTGC GTTGC ฮะ GC จะมีครับมีเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับครับอยู่ช่วงมันก็เป็นดูเทรนด์ในตลาดนะครับตอน25 วันอยู่ที่บริเวณประมาณ79นะครับก็เบรกได้ก็ขึ้นไปข้างบนได้นะครับครับได้แรงเลยแหละ83แบบ87เลยนะครับครับ IRPC IRPC ครับตอนนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันลูกหลักแบบลูกเลยใหม่แล้วกลับมาดีนะกลับมาอยู่แล้วจะถึงลงมาสักขนาดนี้คนจะคนมีอยู่คอน่าดูเลยมันลงไปลึกมากครับนะครับก็6 บาทนะครับ6.05 บาทครับถ้าเบรกได้เนี่ยก็น่าซื้อนะครับแบบน่าจะกลับไป6.60 บาทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอย่างความคิดคุณสมพงษ์นะครับคุณสมพงษ์ดูแล้วมองว่าหุ้นเนี่ยน่าจะไม่ตกไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับครับคนติดหุ้นอยู่ทำไงคนขาดทุนอยู่แหละผมขาดทุนอยู่ติดหุ้นอยู่ทำไงถ้าหุ้นเป็นหุ้นดีๆแล้วลงมาแบบพื้นฐานยังดีอยู่แล้วแต่ว่าลงมาลึกมากเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะน่าซื้อตัวเฉลี่ยมากกว่าต้องดูด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยIRPC ก็น่าสวยRPC ก็น่าสวยแต่ในพวกที่สวยตายเพราะความสวยอย่างTiscoอย่างTTRเพราะนี่ต้องขายนะมันยากนิดนึงอ่ะมันต้องเป็นดูหลายตัวไปนะครับครับคุณเอาไปว่าตัวไหนมีนิวโลโยนทิ้งอ่ะครับตัวไหนเริ่มมีนิวไฮให้ซื้อได้แล้วครับคนส่วนใหญ่ติดหุ้นแบงก์กันอยู่นะครับทำไงดีครับอ๋อแบงค์ไม่เป็นไรหรอกครับแบงค์ถือได้อยู่แล้วลงมันลึกมากแล้วครับดาวไซน้อยจะเห็นว่ารอบที่ลงมาจาก 1,750 ลงไป 1,580 เนี่ยครับหุ้นแบงค์ครับจะไม่ลงเท่าไหร่เลยครับนะครับก็มีคือการให้เก็งกำไรด้วยนะมีฐานไทยครับฐานไทยนะครับบวกกันละ 5% มา2วันแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรดีต้องมีอะไรดีนะคือช่วงนี้ตัวไหนมันขึ้นแรงก็ให้สันนิษฐานก่อนว่างบน่าจะดีหรือตัวไหนลงแรงก็สันนิษฐานก่อนว่างบไม่น่าจะดีครับเอาละครับก็คุยกันนะครับในเรื่องหุ้นกันละกันวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราพักก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณณัฐมหัทนาซึ่ง
เราคุยค้างจริงๆคุยค้างมาจากอาทิตย์ที่แล้วล่ะครับเรื่องถึงกลยุทธ์การลงทุนต่างๆในครึ่งปีหลังทิศทางตลาดหุ้นตลาดโลกสงครามการค้าอะไรเนี่ยคุณนะครับคุณณัฐาก็พูดไปแล้วครึ่งนึงตอนนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าแล้วคุณณัฐาเป็นซึ่งเป็นนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบลจ.ฐานไทยก็เป็นนักวิเคราะห์มือฉมังท่านนึงนะครับท่านมองอย่างไรนะครับแต่ไทยที่แน่ๆตอนนี้ก็คือนะครับท่องเที่ยวพังเสียหายหนักจากโศกนาฏกรรมภูเก็ตนะครับจริงๆเขาบอกจีนเนี่ยเป็นนักชอบตัวจริงทีเดียวนะครับแต่วันนี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่มีล่าสุดนะครับผมฟังจากข้อมูลล่าสุดก็แล้วกันปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวนี่บอกว่าจีนแคนเซิลการท่องเที่ยวไปมาไทยไปแล้วนะครับ 10% นะครับแหมมันก็กระเทือนนะครับเพราะว่าคำมากันเยอะหลายสิบเป็นหลายล้านนะเอางี้ก็แล้วกันนะครับตัวเองจริงว่ากันเป็นหลายล้านคนก็แล้วกันนะครับพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็ต้องขอดูก่อนนะครับจริงๆนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าสงสารจริงๆนะครับหลายปีก่อนก็ไปเจอแม่เครื่องบินตกนะครับของมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้งลำเลยหายไปถึงเดือนนี้ยังหาเครื่องบินไม่เจอนะครับแล้วก็ไปเกิดโศกนาฏกรรมที่เกาหลีเหนือนะครับล่าสุดมาเกิดโศกนาฏกรรมที่เมืองไทยนะครับก็มันก็หลายอย่างรวมกันนะครับไม่จะไปโทษนู่นโทษนี่อะไรเลยนะครับโทษธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็หลายอย่างรวมกันแหละครับเอาละครับเราพักกันจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนบริการด้วยใจรับใช้สังคมโทร02-6300-700เรื่องเงินสดหมดห่วงกดเงินได้เลยกับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้แค่ที่ซีพราวสมัครเลยโทร02-123-5000เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่14 กรกฎาคม 2561นะครับก็เป็นผู้ฟังว่าวันนี้เราทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับก็ถามผู้ฟังว่าใครจะเป็นแชมป์บอลโลกนะครับ2018นะครับ1ฝรั่งเศส2โครเอเชียนะผู้ฟังก็คิดว่าเป็นใครก็ลองดูนะครับ SMS ก็มาที่4874101หรือเบอร์โทรศัพท์02-6154101นะครับ1ฝรั่งเศสหรือ2โครเอเชียนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับตอบแทนผู้ฟังที่ร่วมทำนะครับเรดิโอโคกับเรานะครับโดยการแจกกระปุกออมสินนะเป็นลูกของฟุตบอลนะครับ5ใบนะครับก็คือ1ต้องตอบถูกนะครับ2ต้องมีโชคด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณณัฐมหัฒนานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนของบลจ.ทหารไทยนะครับก็คุณณัฐสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐกรครับครับคุณณัฐอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องนะครับประเด็นสำคัญนะครับที่ได้พูดไปก็คือ1การปรับขึ้นดอกเบี้ยของคุณณัฐให้น้ำหนักกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและเรื่องสงครามการค้านะครับที่นำโดยโดนัลด์ทรัมป์เวลาเนี้ยนะครับแม่นะครับสั่งเล่นงานอะไรก็ใครก็ว่าไปนะครับทีนี้อาทิตย์นี้มาคุยกันต่อกันแล้วกันนะคิดว่าจีนเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรเนี่ยครับครับอย่างแรกหรือคุณณัฐจะมีอะไรพูดก่อนไหมครับครับอัปเดตสถานการณ์เลยนะครับนะฮะไหนๆก็พูดถึงเรื่องสงครามการค้ายังไงเราคงต้องอยู่กับมันไปอีกนานนะครับครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราไม่ได้คุยกันนะฮะก็คือจีนเนี่ยได้แสดงค่อนข้างถ้าตีความแบบชาวบ้านก็เหมือนแสดงความเป็นผู้ใหญ่นะฮะก็ถือไม่ได้ตอบโต้เขาตอบโต้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ตอบโต้จนเกินเลยไปหรือว่าคุณทำผมมาผมทำคุณไปแบบตรงๆแบบนั้นนะเขาอาจจะหาทางอื่นๆที่เป็นทางเลี่ยงที่เป็นทางที่เขาอาจจะพอทำอย่างอื่นได้ที่ทำให้คนรู้ว่าให้ทรัมป์เนี่ยรู้ว่าเขาก็มีความแข็งข้างในนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเอสคาเลทหรือว่าไม่ได้ไปทำให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายไปนะครับอย่างนึงที่ต้องจับตาเนี่ยเราก็จะย้ำเสมอเลยว่าดูอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดอย่างนึงก็คือตัวเงินหยวนนะครับเงินหยวนเนี่ยจะมีการอ่อนค่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่ได้อ่อนค่าจนกระทั่งคนไปคิดว่าจีนจะใช้หยวนเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธ
ในการทำสงครามการค้านะครับถ้าใช้หยวนเป็นอาวุธก็คือกดหยวนให้อ่อนค่าลงไปมากๆเพื่อชดเชยผลจากการถูกตั้งกำแพงภาษีใช่ไหมครับเพราะว่าสินค้าจะแพงขึ้นก็ไปกดเงินให้มันอ่อนมากๆไปเลยเพื่อให้คนซื้อเนี่ยเขายังซื้อได้คนซื้อในสหรัฐก็จีนก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วประเด็นเนี้ยหรือปัจจัยเนี้ยคนก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อทางการจีนหรือว่าธนาคารกลางของเขาเนี่ยก็คงจะเขาค่อนข้างเชื่อถือได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาพูดอะไรไว้เนี่ยก็ค่อนข้างจะทำตามนั้นเขาก็ย้ำมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ใช้เงินหยวนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธในการทำสงครามการค้าและเขาอยากจะทำให้เงินหยวนเนี่ยมีเสถียรภาพเพราะว่าจีนเนี่ยอาจจะไม่ยอมไปแลกนะไม่ยอมแลกแผนการใหญ่กับสถานการณ์ที่เป็นระยะสั้นอยู่ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าแผนการใหญ่ของจีนเนี่ยเขาต้องการให้เงินหยวนเนี่ยมีคนใช้กันเยอะนะครับเป็นสกุลเงินสกุลหลักของโลกในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเงินหยวนมาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองแบบนี้มันก็จะเป็นภาพที่ไม่ดีเลยแล้วก็บ่นบั่นทอนความเชื่อมั่นที่สร้างกันมานานนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยถ้าความเห็นเราเองเราค่อนข้างมั่นใจครับแม้ว่าเราก็ติดตามดูรายวันนี่แหละไอ้ตัวตาแรกเปลี่ยนเนี่ยก็เราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวของจีนเนี่ยน่าจะทำอย่างที่เขาพูดนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยจะดูว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะคลี่คลายนะค่อนข้างจะไม่ได้แย่ลงหุ้นในบางตลาดเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยซ้ำครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าคิกออฟนะคิกออฟมุมมองใหม่ปกติเราเนี่ยก็จะมีมุมมองเป็นธีมในแต่ละเดือนนะครับในธีมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าหัวเรื่องเนี่ยเราใช้คำว่า skepticism นะแปลว่าความสงสัยเครือบแคลงสงสัยมันมีที่มาจากคำกล่าวของนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นระดับตำนานในช่วงศตวรรษที่แล้วเลยทีเดียวนะครับก็คือท่านเซอร์จอห์นเทมเพิลตันนะเซอร์จอห์นเทมเพิลตันนี่เขาคือใครนะฮะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในช่วงยุคหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำของอเมริกานะฮะ1932เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับจนไปถึงช่วงกลางของศตวรรษที่แล้วนะครับเขาได้รับการขนานนามจากสำนักพิมพ์บางแห่งนะครับสำนักข่าวบางแห่งบอกว่าเป็นนักเลือกหุ้นนักคัดเลือกหุ้นทั่วโลกเนี่ยแห่งศตวรรษที่20เลยทีเดียวนะครับตัวเซอร์จอห์นเทมเพิลตันเนี่ยก็เป็นผู้ที่บุกเบิกการลงทุนที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนสหรัฐเขาก็ลงทุนแต่ในสหรัฐนะครับแต่เซอร์จอห์นเทมเพิลตันเนี่ยก็บุกเบิกการลงทุนหุ้นนอกสหรัฐนะเป็นแอดเวนเจอร์เลยเป็นการผจญภัยรุ่นแรกๆเลยครับที่ออกมานอกประเทศเขาบอกอย่างนี้ครับที่เป็นประโยคที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลอย่างนึงแล้วก็เป็นที่รู้จักค่อนข้างกับคนจำนวนมากนะครับก็คือบูมมาร์เก็ตนะครับผมจะแปลเทียบเคียงไปเรื่อยนะฮะบูมมาร์เก็ตหรือตลาดกระทิงตลาดขาขึ้นเนี่ยครับborn on pessimismนะก็คือเกิดนะเมื่อคนส่วนใหญ่มองโลกในแง่ร้ายก็คือตลาดกระทิงเนี่ยมันจะเกิดตรงจุดต่ำสุดเนี่ยครับแล้วกลับตัวขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงจุดต่ำสุดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะยังมองโลกในแง่ร้ายอย่างมากอะไรอะไรก็ดูแย่โลกจะแตกอะไรทำนองนั้นนะครับต่อไปนะครับ grow on skepticism นะก็คือเติบโตท่ามกลางความสงสัยนะเวลาตลาดที่มันฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำมากๆเนี่ยคนก็เจ็บตัวกันมาเยอะถูกไหมครับเวลาขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นจริงหรือเปล่านะคนก็อาจจะงงกันไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวข่าวโน้นข่าวนี้ก็เข้ามาก็ยังรู้สึกว่าแย่ยังรู้สึกว่าเหมือนกับเจ็บติดจอยกันอยู่นะก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้านี่คือความสงสัยแล้วตลาดกระทิงก็เติบโตขึ้นเรื่อยต่อจากนั้นก็จะเป็นเฟสที่3นะครับ mature on optimism ก็คือ mature ก็คือเติบโตเต็มที่นะโตเต็มที่เมื่อใครๆก็มองโลกในแง่ดีถึงจุดนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเชื่อแล้วว่ามันเป็นตลาดขาขึ้นจริงๆนะนะข่าวเดิมๆนี่แหละก็จะตีความในแง่ดีขึ้นแล้วหุ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะตลาดใกล้จะโตเต็มที่ละ and die on euphoria และเหตุสุดท้ายคือตายเมื่อผู้คนกำลัง euphoria ก็คือภาวะที่ผู้คนสนุกสนานเคลิบเคลิ้มอะไรก็ดูดีอะไรก็โอ้โหอนาคตมันสดใสนี่เป็นโลกยุคใหม่นะครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องไปไกลทะลุฟ้าไปเลยนะครับก็คือมันตลาดกระทิงก็จะตายแล้วเพราะว่าก็ทุกคนซื้อหุ้นหมดแล้วนะจะไปขายให้ใครถูกไหมครับแล้วหุ้นก็มันจะแพงด้วยนะในภาวะปัจจุบันเนี่ยหลังจากวันที่6กรกฎาคมเป็นต้นมาเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่า6กรกฎาจำได้ไหมครับตอน11โมง1นาทีบ้านเราเลยตอนนั้นก็ลุ้นกันว่าสหรัฐใช่ไหมประกาศตั้งกำแพงภาษี 34,000 ล้านสินค้าจากจีน 25% นะตรงนั้นเองเนี่ยลองไปแท็กดูนะครับหุ้นของประเทศที่นะได้รับผลกระทบเยอะอย่างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเนี่ยกลับตัวขึ้นแทบจะเรียกว่าตอนเปิดตลาดภาคบ่ายมาตรงนั้นเลยนะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะฟื้นตัวนะครับเป็นไปในแบบนั้นนะก็คือว่าคนมองโลกในแง่ร้ายก่อนที่เหตุการณ์จีนมันจะเกิดขึ้นแล้วพอเหตุการณ์จีนมันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าจีนไม่ค่อยตอบโต้อะไรมาก
นะแล้วก็เงินหยวนก็ไม่ถูกใช้เป็นอาวุธจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนค่อนข้างจะเรียกว่าเปลี่ยนเฟสจากมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเราเชื่อว่าณตรงนี้นะฮะณจุดที่เราอยู่ตรงนี้เลยเป็นจุดช่วงแรกๆเนี่ยของตลาดในเฟสที่2ก็คือ skepticism หรือว่าตลาดช่างสงสัยว่าอย่างนั้นนะวันก่อนก็ไปออกในรายการหนึ่งผมใช้ชื่อตอนว่าตลาดช่างสงสัยนะคนจะสงสัยโน้นสงสัยนี่แล้วก็ทิศทางของข่าวจะกระตุ้นความสงสัยต่อเวลาว่าเอ๊ะมันจะดีเนี่ยดีจริงหรือเปล่าจะจบในจบจริงหรือเปล่านะแล้วตลาดที่เราคิดว่าน่าจะลงทุนแล้วมันสามารถลงทุนได้จริงไหมต้องรออีกไหมนะส่วนใหญ่คำถามของคนจะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีสิ่งที่คนอาจจะเจอกันเยอะเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า hate fakeนะฮะเฮดก็คือเคสก็คือหัวเนี่ยครับเฟกก็คือปลอมนะเฮดเฟกมันคืออะไรมันคือมาจากกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็คือเคยเห็นไหมฮะว่าเวลานักบาสเขาจะส่งบอลทางนึงเนี่ยเขาอาจจะหลอกคู่ต่อสู้โดยการหันหน้าไปทางนึงแล้วส่งบอลไปทางนั้นหันหน้าไปซ้ายส่งบอลทางขวาอย่างเงี้ยเคยเห็นบ่อยๆนะเขาเรียกเฮดเฟกนะเฮดเฟกในตลาดที่ใช้ในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือเหมือนมันจะขึ้นแล้วคนก็ซื้อตามถูกไหมฮะแล้วมันก็ลงนะหรือเหมือนมันจะลงมีข่าวร้ายเข้ามาแล้วปรากฏมันกลับตัวขึ้นมานะวันก่อนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆแบบนี้นะก็คือตัวของเงินปอนนะครับมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับมีข่าวเล็ดลอดออกมาบอกว่าเขาไปตำหนินายกเทเรซาเมย์อย่างรุนแรงเลยนะบอกว่าเขาตกลงเบรกซิตของคุณเนี่ยมันใช้ไม่ได้ด่าแล้วก็อยากให้แบบคนบริสจอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยมาทำแทนซะดีกว่านะโอ้โหรุนแรงมากนะครับในเรื่องทางต่างประเทศนี่โอ้โหรุนแรงมากเนี่ยวันเมื่อคืนนี้เพิ่งจะบอกว่าผมไม่ได้พูดตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวมานี่เงินปอนกระหน่ำเลยนะเพราะว่าเขามาพร้อมเงื่อนไขว่าถ้าคุณทำเงื่อนไข Brexit ที่เรียกว่า Soft Brexit กับ Brexit แบบหน่อมแน้มแบบนี้เนี่ย อย่าคิดเลยว่าจะได้ข้อตกลงการค้ากับสหรัฐผมไม่ให้หรอกเพราะว่าผมกำลังต่อสู้กับ EU อยู่คุณไปโปร EU คุณไปเอาใจ EU นี่ผมก็ไปตกลงกับคุณอังกฤษแต่พอมีการแถลงข่าวกลับทาง180องศาเลยนะฮะว่าผมไม่ได้พูดแล้วก็รู้สึกว่าอวยนายกเมย์ขึ้นมาทันทีนะฮะหรือว่าเป็นพอที่ปรึกษาเขาไปพูดอะไรหรือเปล่านะแล้วเขาเลยกลับท่าทีแบบนี้ก็เรียกว่าเงินปอนก็เรียกว่าค่อนข้างจะฟื้นขึ้นมาอย่างเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราเชื่อว่านะเศรษฐกิจของยุโรปเองอังกฤษเองนะที่เผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายนะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนี่ยขึ้นครึ่งปีหลังมันควรจะฟื้นตัวขึ้นนะแล้วความคาดหวังว่าธนาคารกลางของทางยุโรปเนี่ยคือดอกเบี้ยก็น่าจะกลับมานะมันควรจะฟื้นตัวนะตอนแรกๆเนี่ย เปิดเดือนกรกฎาคมมาก็เริ่มจะฟื้นละเงินยูโรเงินปอนด์นะครับแต่นี่ฮะตลาดที่เป็น skepticism ตลาดช่างสงสัยหรือที่สงสัยเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์หรือมีข่าวอะไรแปลกๆเข้ามานะแล้วก็ทำให้คนสงสัยว่ามันจะฟื้นจริงไหมแล้วก็โดนกระหน่ำขายลงไปนะด้วยข่าวแปลกๆแบบซ้ำแบบเนี้ยนะแล้วปรากฏว่ามันก็ฟื้นขึ้นมานะพอกลายเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีอะไรเราเจออย่างเงี้ยในหลายๆเรื่องหลายๆราวเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่ผมเองในฐานะนักกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องยึดไว้ก็คือเรื่องของ assumption นะหรือว่าสมมุติฐานนะครับสมมุติฐานของเราเนี่ยจะต้องแม่นนะอาจจะถูกหรืออาจจะผิดเนี่ยก็ต้องเวลาก็ต้องเป็นข้อพิสูจน์ครับแต่ต้องมีนะต้องมีเพราะเราจะมีเป็นหลักที่เรายึดไว้ได้แล้วจะไม่ถูกโยนไปโยนมาด้วยความสงสัยที่มันเข้ามาตลอดเวลานะครับแล้วก็แยกแยะสิ่งสำคัญได้อันนี้นะครับผมจะสรุปเลยนะฮะว่าสมมติฐานของเราคืออะไรนะก็คือ เรายังอยู่ในการลงทุนของตลาดเกินใหม่เป็นตลาดที่เราชอบนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือทั้งเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยทั้งเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยลุ่มกระหน่ำตลาดเกินใหม่ทำให้ปรับตัวลงไปมากเลยนะครับ ในช่วงครึ่งปีแรกเราก็ทำให้เงินไหลออกเงินอะไรอย่างเงี้ยขายหุ้นใช่เงินไหลออกราคาก็ลงมาถูกแล้วก็ถูกอีกครับทราบไหมครับว่าตลาดบางตลาดเนี่ยอย่างบราซิลอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้ PE 11 12เท่าตอนนี้เท่าไหร่ฮะ 9.5 เท่าโอ้รัสเซียเคย6เท่าตอนนี้ก็5เท่าตุรกีอย่างเงี้ยโอ้โหโดนกระหน่ำเลยนะจากเดิม PE 9เท่าเหลือแค่6เท่ากว่าฮะนี่ตลาดเกินใหม่โดยภาพรวมเนี่ยก็อยู่ในระดับราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตถูกแล้วก็ถูกอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะมีมุมมองที่เป็นเชิงบวกนะฮะมากขึ้นนะเพราะว่าระดับราคาที่ดีขึ้นต้องสมมติฐาน3อย่างอย่างนี้นะฮะสงครามการค้ายืดเยื้อแต่ไม่น่ายับเยินยืดเยื้อน่าจะไปถึง6พฤศจิกายนคือเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับเพราะว่าแรงจูงใจอันนี้ชัดเจนว่าทรัมป์เขามีแรงจูงใจว่าต้องการใช้เรื่องนี้ในการหาเสียงให้มันดูดราม่านะครับดังนั้นมันควรจะจบได้แล้วนะครับดอกเบี้ยของเฟดเข้าใกล้จุดสมดุลมากยิ่งขึ้นเฟดมองว่าจุดสมดุลได้อยู่ที่ประมาณ 2.9%ตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ขึ้นไปอีกสัก 3-4 ครั้งก็น่าจะใกล้จุดสมดุลแล้วเวลาใกล้จุดสมดุลก็เหมือนเวลาถอยรถเข้าไปใกล้กำแพงคุณจะเหยียบคันเร่งหรือคุณจะเหยียบเบรกนะครับผมมองว่าเหยียบเบรกเพราะว่าระมัดระวังมากขึ้นในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าผลตอมตามมานะครับก็คือดอลลาร์นะฮะที่ไตรมาส2ที่แข็งค่าอย่างรุนแรง
ะครับก็น่าจะเป็นแค่การรีบาวหรือการปรับฐานเท่านั้นเองและมีแนวโน้มอ่อนค่าที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี2017นะฮะซึ่งจะปีครึ่งเท่านั้นเองน่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปเพราะฉะนั้นจะสนับสนุนกองทุนที่เน้นหุ้นในตลาดเกิดใหม่นะครับเรามี3กองนะฮะ TMB Emerging Active Equity TMB Asian Growth Leaders แล้วก็ TMB India Active Equity นะฮะซึ่งเป็น overweight อยู่ตอนนี้ที่เราเน้นนะทั้ง3กองทุนนี้ครับครับแล้วจะในฐานะที่คุณเป็นนักลงทุนสถาบันอะไรที่แนะนำอะไรเนี่ยนะตอนนี้เขาสถาบันเขาเข้าไปซื้อหรือยังฮะซื้อได้หรือยังหมายถึงตัวไหนนะครับคือในซื้อในกองพวกกองทุนอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้เริ่มเข้าซื้อหุ้นหรือยังฮะตอนนี้อ๋อถ้าพูดถึงผมจะดูโฟลว์ที่เข้าในแต่ละประเทศอย่างบางประเทศอย่างที่แย่มากๆอย่างตุรกีที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนของตลาดเกิดใหม่เนี้ยตัวตอนช่วงหลังสุดเนี้ยก็เริ่มมีโฟลว์ที่ไหลเข้านะฮะจากนักลงทุนสหรัฐคือเรียกว่าไม่มีอะไรที่มันจะถ้ามันเป็นตลาดนะไม่ใช่หุ้นรายตัวนะครับมันจะไม่ลงไปจนถึงเรื่อยๆนะแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่ถึงระดับนึงแหละที่ความเสี่ยงที่คนเผชิญที่คนรับรู้เนี่ยมันสมเหตุสมผลกับราคาที่มันถูกพอถ้ามันถูกพอแล้วมันเรียกว่าคุ้มค่าความเสี่ยงเนี่ยผมมักจะใช้คำนี้นะคีย์เวิร์ดของนักลงทุนเลยคือคุ้มความเสี่ยงหรือยังเรียกว่าความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ตรงหน้ากับราคาเนี่ยมันถูกพอหรือยังถ้ามันถูกพอแล้วเนี่ยมันจะถึงกลับตัวขึ้นมาเองนะโดยที่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับความคุ้มค่าความเสี่ยงนั่นเองครับครับแล้วคุณนัทธามองตลาดหุ้นไทยยังไงเนี่ยโอ้ยฝรั่งขายเอาขายเอานะตลาดหุ้นไทยนี่ครับตัวฝรั่งขายเราเห็นแล้วนะว่าวันที่หุ้นขึ้นลองดูบางวันที่หุ้นขึ้นนะไม่ใช่ฝรั่งซื้อนะครับครับสาบันทั้งนั้นเลยนะลองดูเราเห็นพ้องต้องการเรามองอย่างนี้มานานแล้วนะว่าฝรั่งซื้อฝรั่งขายเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวของไทยเนี่ยไม่ได้กลัวเงินไหลออกนะครับเพราะเงินเฟ้อเราก็ต่ำทุนสำรองเราก็เยอะดูบัญชีเดอะสมาร์ทเราก็เกินดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นกึ่งตลาดปลอดภัยด้วยซ้ำก็คือไม่กลัวเงินไหลออกเวลาเงินไหลออกหนักๆเนี่ยคนไม่ค่อยกลัวนะแต่ว่าเวลาที่หุ้นไทยเดือนที่แล้วเนี่ยที่ลงมาเยอะเพราะว่าสงครามการค้าครับเพราะเราเป็นประเทศส่งออกนะถ้าเรามีสมมติฐานว่าสงครามการค้ายืดเยื้อแต่ไม่ยับเยินอันนี้ก็แอปพลายเลยครับว่าหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะยื้อไปหน่อยตั้งนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ยับเยินหรอกครับเพราะว่าอย่างที่ว่าสถานะต่างประเทศเมื่อกี้ที่ไล่ดู3แองเกิลนะฮะก็คือว่าเรียกว่าเสี่ยงต่ำนะตลาดหุ้นไทยก็เลยไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันเป็นของพรีเมียมนะตรงนี้เรามองว่ามีอัพไซด์นะครับตรงนี้มีอัพไซด์ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองเรามองดาวไซด์ที่จำกัดก็คือไม่น่าจะลงไปเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ฝรั่งเองก็ไม่ได้กลัวนะครับครับก็สามารถลงทุนได้ครับในปัจจุบันครับถึงตรงนี้เนี่ยคุณณัฐาเนี่ยมองดัชนีหุ้นไทยเนี่ยสิ้นปีเท่าไหร่ครับผมเคยพูดไว้นะแล้วผมจะไม่เกินมาตัวเองไม่เปลี่ยนแล้วผมก็จะไม่แล้วผมก็จะไม่อยู่ดีก็เงียบไปเฉยๆนะครับผมเคยพูดว่า 2,000 ใช่ไหมฮะครับนะแล้วก็ผมไปพูดตอนนี้เนี่ยพูดทุกที่นะครับผมเรียกว่าผมพูดทุกที่คนก็หัวเราะนะคึกนะหัวเราะดังหัวเราะเบาแล้วแต่ความสนิทสนมนะครับตื่นมาหัวเราะดังมากตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นได้เพราะว่าความจริงแล้วมันคือประมาณ 22-23% ถูกไหมครับครับเขาบอกว่า 22-23% ใน 4-5 เดือนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วครับมันเคยเกิดขึ้นแต่คนไม่ค่อยเชื่อเนี่ยก็เพราะว่าก็มีมุมมองที่ความคาดหวังนี่มันต่ำบอกว่าแล้วการเติบโตจะอยู่ที่ไหนเนี่ยครับความคาดหวังต่อการเติบโตนี่ต่ำนะแต่ความคาดหวังถ้ามันปรับตัวฟื้นขึ้นมาตามภาวะที่เรียกว่าตลาดที่สงสัยเนี่ยแล้วคนมีสามารถปรับอารมณ์ได้ในแต่ละวันเลยนะถ้าอารมณ์มันดีขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรีเวทเขาสามารถที่จะปรับมุมมองความคาดหวังต่อผลกำไรต่อการเติบโตต่ออะไรที่ตอนนี้ไม่ค่อยคาดหวังอะไรเท่าไหร่สามารถที่จะปรับความคาดหวังขึ้นมาได้และอีกปัจจัยนึงก็คือประเทศไทยเงินเฟ้อต่ำตามเกินไปใช่ไหมครับลองแฟกดูเงินเฟ้อนะทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเฟ้อเฮดไลน์เนี่ยมันปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับนี่คือ reflation ก็คือเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำอันนี้เป็นศูนย์เลยก็คือกำไรบริษัทก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอันนี้เป็นธีมของหุ้นไทยสามารถที่อ่านเพิ่มเติมได้นะครับใน gmbm.com ครับเอาละครับวันนี้คุณนัทธาขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเวลาหมดจริงๆครับพบกันใหม่พรุ่งนี้กันละกันเวลา 10:00 น. ถึงเที่ยงสวัสดีครับ